بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبقا سانتي قام متا الله سبحانه وطالب سبسكرا ทุกท่านนะครับอันห้ามดุลินละนะครับก็คงต้องขอบคุณต่อลอสุบฮาหนานะหัวตาลามากๆนะครับที่ให้เราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังรมฎอนแล้วก็ถือเป็นโอกาสเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมามาเยี่ยมเยือนที่นี่นะครับอันห้ามดุลินละก็ขอชกรดขอบคุณต่อลอสุบฮาหนุาหัวตาลาแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับเ,เรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะใช้คําว่าทบทวน สาเหตุก็เนื่องจากว่าเรื่องเราของาศาสนามันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเราอิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอิสลามเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแล้วถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยอิสลามมีมาตั้งแต่สร้างโลกเลยนะอิสลามเนี่ยมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาและก็ไม่ใช่มาในยุคสมัยของท่านเบบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยซัมเท่านั้นนะครับแต่มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าในในบทบัญญัติเนี่ยในการปฏิบัติ ของบรรดานนบีแล้วก็บรรดาอุมมะหรือประชาชาิของท่านนนบีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะใน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 รายละเอียดแต่หลกัลกๆจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาส่งศาสนาทูตมาถามว่าส่งมาเนี่ยให้ทําหน้าที่ยังไงส่งนบีทุกคนมาให้ทําหน้าที่ในการประกาศศาสนาเรียกร้องผู้คนที่อยู่ในยุคสมัยของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้มาเคารพก้มกราบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นนบีท่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะถึงถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยมีมีมาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วนะเราเราพูดได้เลยว่าไม่ใช่เพิ่งมาในยุคนี้นะแล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดด้วยนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาเนี่ยให้บทบัญญัติต่างๆมากมายมากับนบีท่านก่อนๆเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของศาสนาเนี่ยมันมาสมบูรณ์ในยุคสมัยของนบีมูฮัมหมัดเพราะว่านบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายเป็นคอตมุนอัมบียะอิวันมุลน เป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นศาสนาทุตท่านสุดท้ายเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์มันจึงได้อยู่ที่ที่บทบัญญัติของท่านนาบีมุฮัมมัดซึ่งก็ถือว่าเป็นอโอกาสของพวกเราเพราะเราเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะนั่นเองเป็นประชาชาิของท่านนาบีมุฮัมมัดที่ได้รับเกียรติตรงนี้ไปด้วยทีนี้เรื่องที่เป็นเรื่องของศาสนาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะใช้คําว่าทบทวนเราจะไม่ใช้คําว่าเรียนรู้สักเท่าไหร่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าถามว่าวันนี้เนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยคุยเกินจากเรื่องที่เราเคยรู้ไหม คุยเรื่องนามาดเราเคยเรียนไหมเคยเรียนคุยเรื่องหลักการศาสนาอิสลามเคยเรียนไหมเคยเรียนเพราะฉะนั้นคุยเรื่องอากาศเคยเรียนไหมเอาเคยเรียนเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราเรียนหรือว่าไอ้เรื่องที่เรารู้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะยังเอ่อเขาเรียกบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันมันพลาดจากเราไปพูดง่ายๆก็คือว่าเราลืมเก็บมาในวันที่มีการเรียนการสอนหรือว่ามีการสอนกันอยู่เนี่ยเออบางทีเราก็อาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างวันนี้เวลาพูดถึงเรื่องของศาสนามันก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ เอามาทบทวนกันฟาอินนัสซิกรอตันฟาอุนมุมินินการตักเตือนกันเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาด้วยเหตุนี้ครับเราจึงมีการพูดคุยกันในเรื่องของาศาสนากันบ่อยๆไม่ได้หมายความว่าการเรียนาศาสนาเนี่ยจบกันตั้งแต่เราสมัยเรียนฟาดูอินไม่ใช่นะฟาดูอินเนี่ยเรียนเพื่อให้รู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตัวยังไงฟาดูอินเนี่ยแปลว่าความจําเป็นรายบุคคล นั่นหมายความว่าใครทําคนนั้นก็รอดคนนั้นก็ได้ผละบุญไปแต่ถ้าใครไม่ทําคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบในความบกพร่องของตัวเองไปยังงี้เลยฟะดูอินนึกง่ายๆมันจะมีคําว่าฟะดูเองกับฟะดูกิฟายะใช่ไหมครับฟะดูอีนก็คือของใครของมันคนใครทําคนนั้นได้ใครไม่ทําคนนั้นรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าฟะดูกิฟายะเนี่ยมีคนทําไอคนที่เหลือจะรอดเช่นนามาดยานาซะใช่ไหมยานาซะเป็นฟะดูกิฟายะในมูกเกมเนี่ยไม่มีใครไปละหมาดให้ไอคนคนนี้เลย มีเราไปละหมาดคนเดียวไอ้คนอื่นรอดด้วยแต่ถ้าเราก็ไม่ไปคนอื่นก็ไม่ไปคนทั้งหมู่เก็บก็ไม่ไปอดโดนทั้งหมู่เก็บนั่นแหละเพราะถือว่าเป็นฟาดูกีฟาฟยะอันนี้คือฟ้าดูอินฟาดูเกศไฟยะเพราะนั้นการเรียนาศาสนาเป็นฟาดูอินเราจําเป็นจะต้องศึกษาจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้เราได้เอาหลักการของลสุบฮานอหัวตาลามามาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดวันนี้เนี่ยความสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการที่เราเอาแบบอย่างของนบีมาสู่การปฏิบัติ มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราเราจะเอาเราจะไม่ไม่เอาเรื่องราวของศาสนาไว้ใน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 หนังสืออย่างเดียวนะอ่าอิสลามว่าอย่างงั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้อันนั้นคือตัวหนังสือแต่ว่าอิสลามเนี่ยมันจะต้องออกมาในรูปของการปฏิบัติเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าการด่าวะที่ดีที่สุดการเผยแผ่ศาสนาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติให้คนเขาเห็นไม่ใช่การสอนอย่างเดียวสอนก็เป็นหลักการหนึ่ง แต่ว่าปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เขาเห็นเพราะนั้นมันถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นมุสลิมเราต้องฉายภาพของการเป็นผู้ศรัทธาให้คนรอบข้างเขาได้เห็นว่าเนี่ยมุสลิมมาทาตัวกันอย่างนี้มุสลิมแต่งตัวแบบนี้มุสลิมมี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 ศาสนกิจแบบนี้อย่างเดือนรอมาดอนที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเป็นภาพที่คนหลายคนเขาก็เห็นว่ามุสลิมทั่วโลกก็ถือศีลอดกันนั่นแปลว่าถ้าใครก็ตามไม่ได้ถือศีลอดไอ้นี่แปลกเพราะนั้นมุสลิมคนไหนจะไปไปกินให้ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยถือว่าเป็นความหน น่าอับอายยกเว้นมุสลิมะเพราะมุสลิมะเรามีข้อผ่อนปลนของเราอยู่แต่ในขณะเดียวกันข้อผ่อนปลนตรงนี้นะมุสลิมะก็ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าในเดือนรอมฎอนฉันถือสิวดไม่ได้ฉันก็เลยกินแบบไม่สิกไม่เกรงใจใครอ่ะนะดุดันไม่เก่งใจใครกินแบบไม่สนใจใครทั้งสิ้นไม่ได้เราก็ไปแอบกินให้มันให้มันโรบๆรบหน่อยเพราะอะไรริงอยู่เพราะเรากินได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ไม่เราไม่ต้องถือสิวดมากเราถือสิวดไม่ได้อันนี้เป็นข้อผ่อนปลนแต่ถ้าเป็นผู้ชาย ดูแล้วก็ไม่จะเป็นอะไระร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ยืนดูดบุหรี่ปุ้ยปุ้ยอยูอ่ใช่ไหมถ้ายอย่างนี้เนี่ยน่าอายไหมน่าอายอย่างนี้เราไม่เรียกมุสลิมเราเรียกแขกเป็นได้แค่แขกอะเครดิตได้แค่นั้นเพราะอะไรสแสดงว่าอะไรนะู้วัยแสดงว่าละหมาดม,มันก็ละหมาดบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นยาเสพติดช่วงนี้มีเยอะเลยช่วงนี้ถูกกฎหมายด้วยอถูกกฎหมายแต่ไม่ฮาลัานนะบอกซะก่อ,อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะไอ้ถูกกฎหมายกับฮาลานคนละเรื่องนะ เพราะบางอย่างเนี่ยถูกกฎหมายละหาล้านบางอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่หาล้านยาเสพติดในยุคป,ปัจจุบันมีเยอะมากโห,หน่าอันตรายมากนาหลหลายที่จะบอกว่าซอยบ้านผมก็กไรอยู่เพราะจริงๆแล้วมันตอนนี้มันมีหลายที่และที่สําคัญอยู่ในหมู่ใครสะส่วนใหญ่อหมู่ใครดงแขกใช่ไหมไปดูได้ไอที่ซื้อแขกไอที่ขายล่ะก็แขกสรุปแล้วพอกันพอกันเดือนรอมาดอมมีขายไหมที่ผ่านมามีไหม มีมีมาเพราะอะไรอันนี้เหมือนกันไงไม่เกรงใจใครทั้งนั้นอ่ะเนี่ยถึงบอกมันเป็นความอับปือยศของสังคมมุสลิมเพราะนั้นใครก็ตามที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เอาหลักการิสลามมาปฏิบัติเครดิตได้แค่แขกอย่างเดียวไม่ให้เป็นมุสลิมอะ่ะเพราะว่ามันมันน่าอับอายไงเรือนอมาดอเนี่ยเป็นภาพที่เราจะเห็นชัดว่าคนทั่วไปคนส่วนใหญ่คือพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยที่ยึดมั่นต่อหลักการของลอสซูบฮานะฮัวตาลาเนี่ยเราจะฉายภาพชัดเจนเพราะนั้นเรื่อง,องอาหารการกินจะเห็นชัดพี่น้อง ร่วมงานของเราร่วมชาติของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะรู้เลยว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องถือศีลอด,ดถ้าวันหนึ่งวันใดเรากินเขาจะทักเราทันทีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่าเราก็อธิบายเขาถ้าเป็นผู้ชายไอ้บังให้แกไม่บวชเลยเอาละสิหรือบางทีเรื่องนามาดก็เหมือนกันเห็นไหมเนื่องนามาดเนี่ยริงเราทํางานอยู่ร่วมกับคนที่เป็นมุสลิมเขาจะรู้เวลาว่าเที่ยงเนี่ยชาวบ้านเขากินข้าวเสร็จเขาไปละหมาดกันไอ้บังแกไม่ไปละหมาดเลยนี่คําตอบที่มันจะย้อนกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะบอกว่าไง อ๋อฉันไม่เข่งมันใช่ไหมเนี่ยเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่อง,สสของเข่งหรือไม่เข่งมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องปฏิบัติถ้าวันนี้เราเป็นมุสลิมฮุกกลมของอัลลอฮ์มันจะต้องถูกนํามาปฏิบัติเพราะเราเป็นมุสลิมและที่สําคัญเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนทุกอย่างที่เป็นการงานของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติของเราหรือศาสนากิจของเราเนี่ยต้องไม่บกพร่องเพราะอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา เมื่อกลับไปพบกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคือผลงานทุกอย่างของเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายอะไรที่เป็นผลงานของเราถูกนํามาสอบสวนทั้งหมดแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาละถ้าเราบกพร่องในหน้าที่ที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นภารกิจของเราเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุด ตามหัวข้อที่าบางบีใช่ไหมตั้งเอาไว้นะพ่อแม่ลูกตรงประเด็นเลยผมผมก็พอเห็นทีแรกเนี่ยก็โอเเข้าใจเลยครับแล้วผมมองว่ามันมันมันเข้าใจได้ง่ายและและ,และเป็นประเด็นเป็นหัวข้อที่ปัจจุบันเนี่ยควรจะพูดให้เยอะสาเหตุก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยณตอนเนี่ยถามว่าเด็กเริ่มที่จะก้าวร้าวมากขึ้นไม่โลกสวยนะ ใครจะเห็นต่างบอกก็เด็กมีความคิดไม่รู้อะก็มันจริงๆมันก้าวร้าวมากขึ้นและมันให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่น้อยลงมากไปกว่านั้นมองสถานะของการเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วนี่คือสิ่งที่กําลังถูกหล่อหลอมเข้ามาในสังคมทั่วๆไปและหมายรวมถึงสังคมมุสลิมของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเราจริงต้องเอาอิสลามไปอะไรไปไปพูดง่ายๆว่าไปตีกรอบความคิด ของเยาวชนของเราหรือแม้กระทั่งของของเราเองก็เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เรามีสื่อมากมายไอ้สื่อเนี่ยคือตัวที่จะทําให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสื่อนั้นดีแล้วเรารับมาเราเอามาปฏิบัติอันท่ำดูลินละแต่ถ้าเป็นสื่อที่ไม่ดีข้อมูลที่ไม่ดีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราเอามาปฏิบัติปัญหามันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีก็คือว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะสอบสวนอัลลอฮฺสุบาะฮฺนาาจะ ลงโทษถ้าเราฝ่าฝืนและจะตอบแทนถ้าเราอยู่ในหลักการที่ถูกต้องของรับสุฮานะหัวตาลาเพราะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกนั่นหมายความว่าสังคมของเราเนี่ยสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่สำคัญมากๆเป็นสังคมในการที่จะเริ่มต้นสังคมที่มันใหญ่ขึ้นไปในอนาคตนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนเป็นพ่อ วันนี้หลายคนเป็นแมห่หลายคนได้มีโอกาสเป็นแม่แต่ที่แน่แ่ทุกคนเป็นลูกแน่นอนถูกไหมทุกคนเป็นลูกแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่แปลว่าเรามีพ่อมีแม่แต่พ่อแม่จะเสียชีวิตไปแล้วลูกป่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เป็นพ่อด้วยเพราะว่ามีครอบครัว <The clue ological> บางคนก็เป็นแม่ด้วยเพราะมีครอบครัวเพราะฉะนั้นไอการที่เรามีบทบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําให้มันสมบูรณ์ที่สุด เพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองหน้าที่หลักๆด้วยกันหน้าที่ที่หนึ่งก็คือหน้าที่ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอันนี้คือหน้าที่ที่หนึ่ง หน้าที่ที่สองก็คือระหว่างเรากับมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคือญาติเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนในสังคมนี่มีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจึงถูกกําหนดไว้ด้วยสองบทบาทนี้บทบาทที่1ระหว่างเรากับพระภูมิเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงเราจะต้องรู้ว่าเราจะเคารพก้มกราบใครเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราจะสุญญุ่กับใครเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราจะขอความช่วยเหลือจากใคร นั่นคือการที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือผู้ที่เราจะต้องยอมจำนนยอมสิโรราทุกอย่างและที่สําคัญก็คือจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยสั่งใช้อะไรกับเราบ้างในเป้าประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาบอกเอาไว้ก็คือว่าวามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลิยาบูดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ ตามหลักของภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือปฏิเสธทั้งหมดแล้วมายกเว้นข้างหลังแปลว่าไม่ได้สร้างมาด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิน้นที่มนุษย์จะคิดเอาเองไม่ใช่แต่จุดประสงค์ที่เอาร้อสร้างเนี่ยเพื่ออะไรลินไอบ้าดะอิลลาลิยาบุด,ดูลก็แปลว่าเพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นได้ทําการเคารพก้มกราบหรืออิบาดาต่อรอ์สุบฮานะหัวตาลาเท่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป้าประสงค์ในการสร้างของลอสุบฮานอหัวตาลาเพราะนั้นเราสบายใจได้เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เกก,กาะเกกีอยู่ในดุนยานี้นะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นหนึ่งในประชากรของโลกใบนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่เราถูกสร้างมาบนพื้นฐานที่ว่าอัลลอฮ์กำหนดบทบาทให้เราจะต้องทําการอิบาดาต่อพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อเรามีลมหายใจในเมื่อเรามีสติปัญญาในเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างครบ32เหมือนชาวบ้านเขา ใครก็ตามที่ยังตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าใครคือพระเจ้าถือว่าสอบตกถือว่าขาดทุนเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเราต้องไม่สอบตกแล้วเราก็ต้องไม่ขาดทุนด้วยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกไงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทําการไอบาดาต่อลาสุบฮานอหุวตาลาเพราะนั้นนี่คือเป้าหลักที่เราจะต้องตอบกับตัวเองให้ได้และจะต้องสอบให้ผ่านด้วยแล้วก็หน้าที่ที่สองก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับกับคนรอบข้างอย่างที่ผมบอกไปแล้ว แล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกหน้าที่ภาษาเราเรียกว่ามัสอูลียะแปลว่าความรับผิดชอบหรือหน้าที่ทุกหน้าที่เป็นยังไงอะทุกหน้าที่เอาล,ล้อสอบสวนทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสังคมเะาจะเป็นพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดกันพ่อเนี่ยโดนหนักหน่อยเยอะหน่อยนะเพราะนั้นใครอยากเป็นพ่อก็ต้อง,ต,องต้องทําใจด้วยนะทำใจยอมรับภารกิจอันหนักอึ้งที่จะต้องแบกเอาไว้แม่ก็ต้องถูกต้องถูกสอบสวนเหมือนกัน,กนมีหน้าที่ลูก จริงๆแล้วก็มีคนอื่นอีกแต่เราพูดแค่สามสามเรื่องนี้ก่อนว่าพ่อมีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรและลูกมีหน้าที่อะไรและถามว่าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเอาล,ล็อกกำหนดมาให้แล้วเอาล,ล็อปล่อยเราเลยใช่ไหมจะทําอะไรก็ทําจะทําแบบไหนก็ทําไปเอาล,ล็อไม่สนใจใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรท่านนาบีบอกว่ากุลูกุมรออินทุกคนนะ่ะมีหน้าที่ ว่ากุลลกุมมัสอุรุนอัรอรยะติฮีและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ทุตที่ตัวเองรับผิดชอบถึงบอกว่าวันนี้เราจะเป็นใครก็แล้วแต่ทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ให้ตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เป็นภารากิจของเราหรือหน้าที่เหล่านั้นของเราเนี่ยอลัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดครับเราเป็นพ่ออลัลลอฮ์ก็จะสอบสวนว่าคุณเป็นพ่อเนี่ยทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ไหมดูแลลูกขนาดไหนดูแลคนในในครอบครัวหรือเปล่าสนใจหาปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือเปล่าหรือหามาเนี่ยเอาทรัพย์ที่ไหน เอาหามาแบบไหนขายยาเสพติดมาหรือเปล่าลักขโมยมาหรือเปล่าเล่นการพนันมาหรือเปล่าได้มาด้วยการคดโกงหรือเปล่ามันโดนสอบสวนทั้งหมดถึงบอกว่าคนที่เป็นพ่อนี่ต้องต้องทาใจนิดนึงนะถ้าอยากเป็นพ่อนนะมันต้องอยากเลยนะเวลาแต่งงานลแล้วมันก็ต้องอยากเป็นพ่อแหละเวลาแต่งงานแล้วเราก็อยากมีลูกนะเพราะนั้นทุกคนก็อยากทําหน้าที่ก็ต้องพร้อมในการที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันมีจากความลําบากมาหาเราแล้วเราไม่ได้อะไรไม่ใช่เอาล็อตเตรียมรางวัลเอาไว้ให้ด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเป็นพ่ออัลลอฮ์ก็มีรางวัลให้เราจะเป็นแม่อัลลอฮ์ก็มีรางวัลให้เราจะเป็นลูกอัลลอฮ์ก็มีรางวัลให้ให้เราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก็แล้วกันเพราะท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดแล้วครับสอบสวนทั้งหมดเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาเนี่ยจึงได้กําหนดบทบาทกําหนดหน้าที่ให้ให้กับพวกเรามากมายวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกหลายคนมีโอกาสเป็นพ่อหลายคนมีโอกาสเป็นแม่และทุกๆคนคือลูกแน่นอนทีนี้สิ่งที่มันเป็น ความหวังอันสูงสุดของคนทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ระหวังอะไรจากลูกระหวังอะไรหวังให้ลูกดูแลในยามแก่ชราหวังให้ลูกเขาอันนี้ร,รีบตอบแล้วเกิเดอย่าให้รางวัลเลยถูกต้องครับก็คือแน่นอนฮะถ้าถ,ถ,ถ้าถามกับคนทั่วๆไปไม่แน่นะเขาก็อาจจะบอกว่าอยากจะให้ลูกมีหน้าที่การงานที่ดีลูกจะได้ไม่ลําบาก ใช่ไหมหลายคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นส่งลูกไปเรียนชั้นเ,เรียนสูงสูงจบปริญญาตรีจบปริญารญาโทจบด็อกเตอร์จบมุงนอกจบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ลูกทําไมมีนะมีหน้าที่การงานที่ดมมมี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 เงินเดือนสูงสูงแต่อันนั้นน่ยยังไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของคนที่เป็นมุสลิมเพราะคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราไม่ได้หวังแบบนั้นเลยอันนั้นเน่ะเป็นเขาเรียกเป็นผลพลอยได้อันนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เป้าหลักของเราเป้าหลักของเราอย่างที่เมื่อกี้เขาตอบมาแล้ว หวังให้ลูกขอดุอาให้ใช่ไหมในวันที่เราไม่มีลมหายใจอยู่ในดุนยานี่แล้วเนี่ยตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราคือใครอ่ะก็ลูกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราจึงต้องรู้บทบาทของกันและกันพ่อต้องรู้บทบาทของพ่อแม่ต้องรู้บทบาทของแม่แล้วก็ต้องประครบประงมดูแลลูกของเราให้เป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาคือตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยสบายได้ในหลุมฝังศพเพราะอะไรอ่ะ เพราะฮะดิษบทนึงที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลสลัลาาลามบอกเอาไว้ใช่ไหมที่นบีบอกว่าอิซามาตะอิบนุอาดัมเมื่อลูกของอาดัมลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตก็คือเมื่อมนุษย์ตายลงเอาง่ายๆเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอ่ะอิงกอตออาอัลูฮูอิลามินซาลาสินการงานทุกอย่างถูกตัดขาดหมดแล้ว แปลว่าการงานที่เขาทําเอาไว้ยุติการแค่นั้นเขาทําความดีไว้แค่ไหนจบแค่นั้นเขาทําความชั่วไว้แค่ไหนมันก็หยุดแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวคิดบัญชีกันไปแต่ไอสิ่งที่มันยังจะส่งผลถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างเพราะนั้นเราต้องทํากันไว้เนะาะซดกอตินยาริยาตินซดกอก็คือการบริจาคเขาเราเราเรียกว่าทานที่ไหลลินยาริยาเนี่ยมันมันแปลว่าไหลไปไหลามาน้ําไหลอะ่ะทานที่มันไหลลินก็หมายความว่าไอสิ่งที่เรา มีส่วนร่วมในการบริจาคแล้วส like, ิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่าง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 ต่อเนื่องเช่นเราสร้างเรามีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดเรามีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างถนนหนทางสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกครั้งที่มีคนใช้ประโยชน์คนเดินผ่านไปละหมาดมัสยิดถนนที่เราอ่ามีส่วนร่วมในการบริจาคสร้าง ถนนคอนกรีตให้คนเขาเดินได้ง่ายๆมัสิตท,ที่เรามีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างเพื่อให้คนเข้ามาสู่อยู่ต่าลัซซูบะฮานุฮัวตาลาสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับเราแม้เราจะอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ตามเขาเรียกทานที่ไหลลินเขาเรียกว่าซอดอกยาริยะแต่อย่างอื่นมันหยุดหยุดไปแล้วนะนมาดของเราก็หยุดไปแล้วอย่างอื่นก็หยุดไปแล้วแต่อันนี้มันยังถึงอยู่มันยังถึงอยู่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเวลาเขามีการ เขาเรียกอะไรนะคำทำสวดกอใช่ไหมก็ไม่ต้องคิดเยอะมีซองจากสุรามามีซองจากโรงเรียนมามีการขอบริจาคจากที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเรามีมากเราก็ให้มากเรามีน้อยเราก็ให้น้อยเพราะเขาไม่ได้บังคับเราสดกอบังคับกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉันไม่มีฉันจะให้ทําไมล่ะแต่เมื่อเราไม่มีเราก็ขอดูอ้ายเขาได้มันต่างจากสกาดนะถ้าสกาดอันนั้นวาจิบคนมีสกาดแปลว่าต้องจ่ายสกาดคนมีสัคนมีสกาดเนี่ยหรือคนมีตังค์เยอะเนี่ย ต้องขอบคุณเอาล้อนะเพราะว่ามีสกาดแปลว่ารวยใช่ไหมล่ะเงินมันครบตามจํานวนที่ศาสนากําหนดไงถึงต้องจ่ายสกาดซึ่งประมาณเท่าไห่เขาเรียกมีเงินซื้อทองได้ประมาณสัก6บาทจริงๆมันก็ไม่ถึง6บาทดีหรอกแต่เราตีว่า6บาทตัวเลขก,กลมๆง่ายๆมีตังซื้อทองได้6บาทหรือมีทองอยู่6บาทหรือมีเงินอยู่บางส่วนแล้วมีทองอยู่บางส่วนรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่ากับทอง6บาทนั่นแหละต้องจ่ายสกาดอยู่หนึ่งปีนะ แปลว่ารวยไหมรวยได้นามิดโอ้โหทองหกบาทตั้งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่สิบแปดแสนแปดคนมีเงินแสนแปดเนี่ยทำดูลิลลานะอยู่ในบัญชีแล้วมันนิ่งอยู่อย่างงั้นหนึ่งปีเขาถึงจะคิดแต่ถ้าหากว่าวันนี้มีอยู่แสนแปดอีกสองวันข้างหน้าเหลืออยู่แปดพันอ,อย่างนี้ไม่ต้องจ่ายสากาดเพราะมันไม่ครบอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการและสกาดเนี่ยให้หลักง่ายๆในการคิดมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะบางทีเรามีตังค์แล้วมันเป็นตัวเลขสามสามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทอย่างนี้ใช่ แล้วมันออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละกล็ไปหาคนยากคนจนก็ให้เขาไปไม่ใช่เงินของเราแล้วนะไอ้ส่วนที่เป็นสากาัดไม่ใช่ของเรานะส่วนที่เป็นสากาัดคืออามานะที่อัลลอฮ์ฝากกับเรามาให้คนแปลกจำพวกแล้วอย่ามาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทั์ของเราเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราทํามาหากินมามาต้องย้อนกลับไปว่าใครให้เราเราจะบอกว่าอุย้ยเราทํามาหากินถามว่าไอ้คนขยันกว่าเราไม่เห็นมันรวยเหมือนเราอ่ะอ้าวก็แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเราทํามาหากินจะจะมากจะน้อยแต่มันเกี่ยวว่าใครให้ เมื่ออลลอให้อลล์ก็กำหนดมาด้วยว่าถ้าอย่างนั้นทรัพย์ที่ท่านมีท่านจะต้องแบ่งปันให้กับคนแปดจำพวกตามลิมิตตามอย่างนี้แล้วก็ให้ขอบคุณอลลอให้เยอะเพราะคนมีทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสถามว่าระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยใครมันสบายกว่ากันเอาทั่วทั่วไปตามที่เราคิดเดี๋ยมาบอกว่าคนจนมันสบายกว่าเพราะมันไม่ต้องเครียดไม่ใช่คนรวยไงมันก็สบายกว่าเพราะมันมีตังค์ใช้จะไปไหนมาไหนก็สะดวกจะกินอะไรก็ไม่ต้องคิดเยอะกับไอ้คนที่เขาจะต้องคิดเยอะว่าเขาจะเอาตังค์ไปซื้ออะไร มันต่างกันนะเพราะนั้นวันนี้เอาล้อให้กับเรามากกว่าคนอื่นก็ทำอยู่แล้วแล้วก็รู้หน้าที่ของเราเขาเรียกรวยเรารู้เรื่องมันจะมีอีกประเภทหนึ่เขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องยังไงรวยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรสักอย่างคระสาอกรก็ไม่เคยให้ขอบริจาคก็ไม่เคยให้สกาะดก็ไม่เคยจ่ายนี่เขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องเรารวยเรารู้เรื่องคือเรารู้เรารูเรารู้ขั้นตอนของเราครบปีเงินมีจกาะดเอาจ่ายสกาะดไปเขามาขอสรอก็เอาให้สรอก็ไปแต่สรอก็เนี่ยมันเป็นโอกาสของทุกคนนะ สดก็เป็นโอกาสของคนจนและคนรวยแต่สากาดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ถูกไหมฮะเพราะเป็นหน้าที่คือวายิปไงเป็นหน้าที่ของคนรวยแต่สดากาเป็นโอกาสของคนจนได้ไหมได้ของคนรวยได้ไหมได้แปลว่าทุกคนมีโอกาสทำาสดากาได้และสาดกาที่ดีที่สุดคือสดากาที่เราให้ในขณะที่เราเองก็ยังยังยังอะไรละยังอยากที่จะใช้ส่วนนั้นอยู่ พียงแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าไอ้คนที่เขาต้องการเขาก็ลําบากพอๆกับเราหรือลําบากมากกว่าเราเราก็แบ่งปันให้เขาอย่างเงี้ยผลละบุญจะได้เยอะด้วยเพราะนั้นฮะดิษบทนึงนบีจึงบอกว่าคนที่ให้หนึ่งเหรียญของเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ผลละบุญมากกว่าคนให้หนึ่งแสนด้วยซ้ําทําไมละ่ะห,หนึ่งแสนกันหนึ่งแสนกับหนึ่งเหรียญคนละมันโหมันห่างกันคนเรื่องเลยนะไอ้ให้หนึ่งเหรียญเราก็มีสองเหรียญไงเขาให้ครึ่งหนึ่งของเขาเพื่อ ช่วยเหลือพี่น้องของเขาในขณะคนที่ให้หนึ่งแสนโอ้ยังมีอีธนาคารเป็นมูลค่าสิบล้านแสนจะสะเทือนไหมล่ะเขาก็มาเดืเดอดร้อนอะไรแต่ผลบุญเขาได้นะไม่ใช่ไม่ได้เพียงแต่ว่านาบีให้กําลังใจไงว่าอการให้ที่เป็นสอ,อกในขณะที่เราเองก็ยังขัดสนแต่เราก็ประเมินแล้วว่ามันก็ช่วยพี่น้องของเราได้ถ้าอย่างเนี้ผลลบุญอาจจะได้มากกว่าเพราะนั้นถึงได้บอกว่าการทำสวออกคนจนได้ไหม ได้คนรวยได้ไหมได้แต่ถ้าสากาัดวายิบสําหรับคนคนมีสตังค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเรามีทรัพย์เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ให้เป็นเพื่อเราจะได้เป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อลอจะได้เป็นคนที่ไม่ลืมไม่ลืมว่าสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ที่เราได้มาเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะห์วัตะลาเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นวิธีการอีกอย่างก็คือว่ามันต้องมีการฝึกในการให้สมมุติวันนี้เรายังเราเราเรายัง,ยง,ยงอะไรล่ะอย่างยังจนอยู่อ่ะ ยังจนอยู่รู้รู้เราไม่ต้องสมมติเรื่องจริงเลย <c oughs> เรายังจนอยู่แต่เราอยากจะทําบุญเราก็ฝึกกันให้ผมเคยแนะนําตลอดนะสมมติว่าเวลาผมไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่เราไปมัสยิดใช่ไหมวันศุกร์หนึ่งไปมัสยิดทีเขาจะมีตู้รับบริจาคเต็มไปเลยสัก20บาท5้าสิบาทหรือสัปดาห์ละหนึ่งรบาทฝึกอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้ววันหนึ่งวันใดที่อลอ์ให้เรามีริสกี้เยอะๆทำดุลิลางขายที่ได้ได้รับมรอดอกอย่างเงี้ยโอ้ได้มันรู้ว่ต้องกี่ล้านต้องจ่ายสากัดยัง ต้องจ่ายแล้วเวลาหยิบออกไปมือมันจะได้ไม่สัน่นเพราะเราเคยฝึกการให้มาแล้วเชื่อได้เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกการให้วันหนึ่งวันใดที่เราให้มีซกีเยอะๆเราต้องจ่ายสกัดมือสั่นแน่นอนครับเพราะเราเคยจนเราจะเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยเงินหนึ่งล้านของฉันต้องออกสกัดตั้งสองหมื่นห้าอุ้ยมันเยอะสองหมื่นห้าใแบงค์พันเท่าไหร่ 25, ยี่สิบห้าใบใช่ไหมอู้เยอะนะเยอะใช่ไหมอุ้ย,หยให้ไปแล้วงเงินของฉันก็ร่ยหลอสิแต่ถ้าเราฝึกการให้เราจะรู้ทันทีเลยว่าไอสองหมื่นห้าไม่ใช่ของเรา ไอ้ที่เหลือต่างหากเป็นของเราไอ้สองหมืนห้ามันไปขัดเการัพย์ที่เรามีอยู่ให้สะอาดเพราะคาว่าสะกดมันแปลว่าขัดทาให้บริสุทธิ์ทําให้สะอาดนั่นเองเพราะนั้นไอ้สองหมืนห้าทำให้ไอ้รั์ที่เหลืออยู่เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันใช่ไหมใช่แหละนะเนี่ยมันสะอาดแต่ไอ้ที่ให้ไปเนี่ยมันเพื่อไปอะไรเพื่อไปจุนเจือให้กับคนในสังคมก็อันนี้เป็นหลักของสะกดนะเราดูนะว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สร้างความภาษาเขาเรียกอะไรภาษาท้าทางการเขาเรียกสมดุลใช่ไหม แต่ผมว่าฟังยากยังไงไม่รู้นะสมดุลนะ่ะความ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 เสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมถามว่าเรารวยกันหมดทุกคนไหมไม่ในสังคมเรามีทั้งคนมีฐานะดีหน่อยมีฐานะยากจนเพราะนั้นทํายังไงให้มันเกิดความไม่เหลื่อมล้ํากันจนเกินไปอิสลามก็เลยจึงมีเรื่องของสกาดเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่มีเงินเยอะๆก็เลยต้องทําไมต้องทําหน้าที่ในการเอาสกาดไปจุนเจือสังคม แล้ววันหนึ่งวันใดไอคนที่มันรับสกาดไม่แน่อนาคตเอา l o ให้ r ิสกีกเยอะๆมันอาจจะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาก็ได้เขาก็มีโอกาสอาจจะได้อีกจ่ายสกาดได้อีกเนี่ยก็คือการสร้างความความพอดีให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันจะทําให้สังคมน่าอยู่ด้วยนะถ้าเรานึกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยมันรวยอยู่บ้านเดียวเลยในมูเกมเราเนี่ยอีกอีกยี่สิบสามสิบลังคาเดือนมันจนทุกจนทั้งหมดเราคิดว่ายังไงเราจะมีความสุขไหมแต่เข้าบ้านทีก็มองซ้ายมองขวาจะมีใครดักตีหัวหรือเปล่าใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าความยากจนนันอาจจะทําให้เขาคิดคิดอะไรที่มันพิสดารก็ได้คิดทดําร้ายเราก็ได้ป้นเราก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่จ่ายสากาัดเป็นคนที่รู้หน้าที่ของเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ทําไมช่วยเหลือเราเองในที่สุดแล้วก็ไม่แน่เขาอาจจะได้ทรัพย์ของเราไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปทํามาหากินแล้วก็ได้ได้รับสกีมากมายจนกระทั่งกลายเป็นคนหนึ่งที่มาจุนเจือสังคมในอนาคตก็ได้เพราะนั้นถึงบอกว่านี่คือ,น,คอนี่คือหลักของอิสลาม ที่เราจะไม่เราจะไม่ปล่อยให้ใครจนติดดินแล้วเราไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่พันอิสลามจึงมีเรื่องของสกัดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต่างกันกับระบบทั่วไปของของของ,ของทางโลกเขานะทางโลก่ถ้ามือใครมือใครนะมือใครยาวเสาได้เสาเอาใช่ไหมเพราะนั้นนักธุรกิจใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะร้านค้าก็เกิดเอาเกิดเอานะอ้ารเ็กๆกตายเอาตายเอาเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อิสลามเพราะอิสลามไม่ไม่ไม่ใช่วิธีการแบบนี้นะครับทีนี้เอ่ออย่างที่บอกถ้าเรามีโอกาส สอดรกอสอดรกอไว้ความรู้เอ็นมินยุนต่ฟะอูบิฮีความรู้ที่มันยังประโยชน์ไอ้คำว่าความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นโตคูอย่างเดียวนะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้เราไม่ใช่โตคูนี่จะเอาความรู้ที่ไหนไปสอนนะ่ะถามว่าไอการให้ความรู้เอาเท่าที่เรามีนบีให้กําลังใจยังไงท่านนบีบอกว่าบัลลีกูอันนี้ว่าเราอายะตันจงเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้อายะเดียววันนี้รู้แค่ไหนอเอาแค่นั้นอย่าพูดเกินจากที่เรารู้ก็แล้วกันเพราะเราต้องรับผิดชอบ ถ้าเราพูดเกินจากสิ่งที่เรารู้หมายความว่าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเราก็ไปบอกต้องทําแบบนี้สิต้องทําอย่างนี้สิแล้วเราเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเราต้องรับผิดชอบด้วยนะแต่ถ้าเรามั่นใจเอาเลยครับเพราะว่าเขาทําเราได้บุญด้วยใช่ไหมสิ่งที่เขาทําเขาได้บุญและเราได้บุญด้วยเพราะอะไรนบีบอกใครก็ตามที่บอกหรือแนะนําให้คนเขาทาความดีเขาได้บุญเราได้บุญด้วยเพราะเราเป็นตัวช่วยให้เขาได้เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ อันนี้ความรู้ความรู้ด้าน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 ทางโลกก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเป็นเราเป็นแม่ค้าแม่ค้าที่มีมีอะไรนะมีมีความสามารถในเรื่องของการทําอาหารมีสูตร,ส,ตรสูตรนั้นสูตรนี้อะไรก็แล้วแต่นะส,นสูตรน้ําจิ้มขายลูกชิ้นก็ได้่ะสูตรน้าจิ้มเพราะลูกชิ้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละนะมันต่างกันตรงไหนน้ําจิ้มใช่ไหมอ่าสูตรน้ําจิ้มไม่ต้องขายนะถ้าขายถ้าขายถ้าขายสูตรมันก็ได้ตังแค่นั้นแต่ถ้าเราให้เขาเรากินยาวเลยนะเพราะเราไปสอนเขาไง สอนให้เขาแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมา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 ,มาตัดหน้าเรามาแยากริสกีเราริสกีละอ์กำหนดไปแล้วถ้าเอาล็อตกำหนดว่าเป็นของเราให้มันรวมรวมอะไรนะรวมหัวกันทั้งโลกมันก็เอาจากเราไปไม่ได้แต่ถ้าเอาล็อกกำหนดมาแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราให้คนทั้งโลกรวมตัวกันช่วยเหลือเรามันยังไงมันก็นไม่ใช่ของเราเพราะนี่คือหลักง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นที่เราอ่านดุอากันอยู่ไงอัลลอฮุมมาลามานีอัลิมาอาตัยตาวาลามุอติยะลิมามาณาตา แปลว่าไม่มีผู้ใดห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และไม่มีผู้ใดให้ถ้าอัลลอฮ์จะห้ามเอาไว้ก็คืออัลลอฮ์ให้ใครก็ห้ามไม่ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้ใครก็ช่วยเราไม่ได้เนี่ยสบายใจได้แต่ก็แปลกนะเรานะี่มีหลักการนะมุสลิมมีหลักการนะแต่มุสลิมอ่ะเวลาใครขายเหมือนกับเราและขายดีกว่ายืนคอมเมนต์เขาละวใช่ไหม <laughs> ยืนยืนคอมเมนต์ยืน,ยน,ยนทำปากขมุบขมิบแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออแปลกเนะี่ยเรามีหลักการนะเรามีหลักการนะแล้วก็รู้แหละศาสนาสอนเราแบบนี้พอท้ายที่สุดแล้วเป็นไง เราไม่ได้เอาหลักการมาใช้จริงๆถ้ากลายเป็นว่าเรานะมีแต่หลักการเหมือนหลายเรื่องราวนะอิสลามน่ะมีทุกเรื่องเราก็บอกนี่อิสลามสอนไว้อิสลามสอนไว้แต่ว่าเราเห็นคนที่ไม่ใหม่มุสลิมเขาออามาใช้ปุ๊บล้วก็บอกนี่อิสลามสอนแล้วอิสลามสอนแล้วมันต้องถามตัวเราว่าเอาอิสลามสอนแล้วเราไปอยู่ตรงไหนามาทําไมเราไม่เอามาใช้ล่ะผมถึงได้บอกว่าไอความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยอิสลามเนี่ยมันควรจะต้องถูกถูกอะไรถูกฉายภาพออกไปจากตัวเราไม่ใช่พูดจากพูดอย่างเดียวเราเป็นมุสลิมอาจยาง อย่างมุสลิมเห็นชัดเราคุมพิยาบเราแต่งตัวเรียบร้อยแต่งกายมิดชิดเนี่ยคือ,ค,อคือภาพลักษณ์ของเราคนที่เป็นมุสลิมเขาอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ลําบากเหรอมันไม่ร้อนเหรอเก่งใจเราน่าดูกันนะเป็นห่วงปัญญาเราเลอเกินถ้าพอร์ทผมเคยตอบเคยเคยเคยให้คําตอบกับหลายๆคนนะว่าถ้ามันถามแบบกวนๆเราก็คงต้องตอบแบบกวนๆน,น่ะนะเออไม่ร้อนเหรอคุมหวัไม่ร้อนเห,อหนรอ,หอปิดหมดเลยไม่ร้อนเนร่หัวใคร ถูกไหมอันนี้ถ้านเขาถามแบบกวนนะแต่ถ้าเขาไม่กวนเราก็ต้องต้องคุยกับเขาดีๆเพราะบางทีเนี่ยไอการแนะนําเขาอาจจะทําให้เขาทําไมเขาอยากที่จะเป็นมุสลิมก็ได้เพราะใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าหลายคนเนี่ยมันเป็นมุสลิมเพราะภาพลักษณ์ของคนที่เป็นมุสลิมแสดงให้เขาเห็นมันจึงมีคําพูดเขาบอกว่าที่ฉันเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะฉันรู้จักอิสลามก่อนแต่ถ้าฉันรู้จักตัวคุณก่อนไม่แน่นะยแตจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ได้แลแปลว่าอะไร แปลว่าบ <languages? S 2> างคนเนี่ยเป็นม <todas S 2> ุสลิมแต่ไอหลักปฏิบัติแหมมันมันมันไม่น่านะเพราะนั้นเวลาเวลาเวลาเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็เลยต้องฉายภาพอการเป็นมุสลิมให้เขาให้เขาเห็นว่าเออมุสลิมเะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องเรื่องที่มันเป็นอิบาดะที่เราจะต้องทําให้เขาเห็นชัดๆอเรื่องํามาดอย่างเงี้ยลมาดเนี่ยไอหลายๆคนเนี่ยเวลาไปทํางานร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็เนียนๆไปกับเขาอะใช่ไหมลมาดบ่ายแล้วก็ไม่ละมาดนะแต่ถ้าเราละมาดจริงๆเนี่ย เขาเขาก็เกรงใจแหละแล้วเขาดีไม่ดีบางคนเขาก็ช่วยเราด้วยซ้ำอับการพื้นที่ให้เฮ้ยดย๋ยเพิ่งเดี๋ยวให้บางาละหมาดก่อนออ,อะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยใช่ไหมถ้าเราทําให้มันจริงอะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ค่อยนะั่หลายคนก็ทําไมนิงเนียนไปกับเขาไงละหมาดก็ไม่ละหมาดถือสิ้นอดก็ไม่เอาคือทุกอย่างเนี่ยพอดูชื่อเท่านั้นละอ้าวเป็นมุสลิมเหรอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่ผมบอกเป็นมุสลิมเลยอ่าเหล้าก็มีกิน กินกับเขาด้วยไงมใช่ไหมล่ะแล้วก็นมาดก็ไม่เอาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็มไ,ไม่ได้ไม่ไม่ได้สแสดงบทบาทหรือว่าเอ้าเป็นมุสลิมเหรอหลายคนเนี่ยผ่านมาหลายปีเนี่ยบางคนบอกเอา้าเฮ้ยไอคนนี้เป็นมุสลิมเหรอเลอ ER? อ๋อใช่สิว่าใช่ใช่ไหมมันก็อย่าอย่าอย่าให้เขามามามา,มาพูดในลักษณะว่าอ๋อก็ก็คนนั้นเข่งคนนี้ไม่เข่งไม่ใช่คือถ้าเราเป็นมุสลิมเราต้องเอาหลักการของเรามาปฏิบัติเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้น สองอย่างแล้วนะไออย่างที่สามนี่ที่เป็นเรื่องของเราว่าลดินซอลีหินยะดเอาละหูลูกที่ซอลแลขอดูอาให้อย่างที่เราบอกแล้วก็เมื่อกี้มีคนตอบไปแล้วนะว่าสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดจากลูกๆของเราไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แล้วเราตายไปแล้วเราไม่ได้วหวังว่าจะให้เขามาทำมามาสร้างบ้านหลังใหญ่โตให้เราเพราะท้ายที่สุดเราก็ตายเราไม่ได้วหวังว่าจะให้เขาซื้อรถคันง,งามๆให้เราเพราะท้ายที่สุดเราก็ตายดังนั้นไอสิ่งที่เราหวงังจากเขาหวังอะไร หวังดูอาใช่ไหมหวังดูอาวันวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนเหมือนกันหมดแหละครับอยากให้ให้ลูกขอดูอาให้เพราะคนอื่นเนี่ยเราหวังกับเขาไม่ได้นะเราหวังได้ามาอัพทีหวังได้แต่เรามั่นใจไม่ได้แต่ถ้าลูกของเราเนี่ยลูกของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติถ้าเราเลี้ยงดูเขาให้ดีให้เขาอยู่ในหลักการของศาสนามันจะเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทําโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าเขาจะต้องขอดูอาให้เรา แล้วไม่ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่หรือเราจากโลกนี้ไปแล้วก็แล้วแต่เพราะนั้นว่าละดินซอลินยดาดอูลาหูเนี่ยนี่คือ3อย่างที่นบีบอกมันถึงเราแน่ๆเพราะนั้นวันนี้ทํา3อย่างนี้ให้เยอะๆอ่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าดูแลลูกของเราให้ดีนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลลูกของเราให้ดีเพราะว่าลูกเนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรนะถ้าภาษาภาษาภาษาทาษัา้งหมดเขาเรียกผู้สืบสันดานใช่ไหมใช่ไหมอ่าแต่ฟังดูไม่ค่อยสุภาพนะแต่เขาเรียกนั้นจริงใช่ไหมใช่ใช่นะเขาเรียกอย่างนั้นแหละ ก็หมายความว่าคือคือคนที่จะต้องรับช่วงต่อจากเราอะนะรับช่วงต่อจากเราเพราะนั้นเราก็จาเป็นที่จะต้องปลูกฝังเขาให้ให้เป็นคนที่ดีซะก่อนเอาละทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนมีลูกว่าลาดินซอลิหินยาโดละหูวันนี้เนี่ยมาเข้าใจบทบ,บาทของแต่ละคนก่อนว่าเราจะต้องเริ่มต้นให้ถูกซะก่อนการที่เราจะมีครอบครัวที่ที่เป็นเขาเรียกครอบครัวมุสลิมะจริงๆก็คือครอบครัวที่เป็นอิสลามจริงๆอะพ่อแม่ลูก ที่มันเป็นมุสลิมแล้วอยู่บนหลักการจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะต้นทางยังไงอ่ะเลือกคู่ครองให้มันถูกต้องซสก่อนไม่ใช่ใครก็ได้นะจับจับดูเขาบอกมาก่อนนี้เมีผมเคยได้ยินนะเขาบอกจับจับดูไม่มีหางเอาหมดอ่ะไออย่างนี้ไม่เอาพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเรามีขั้นตอนในการเลือกค่อนข้างละเอียดค่อนข้างละเอียดพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยอาจจะเลือกเยอะหน่อยถ้าแต่งง่ายแต่ตอนเลือกต้องเลือกให้เยอะหน่อย นี่พอพอในปัจจุบันเนี่ยมันสลับกันแต่งในยากยากแต่เลือกนง่ายมากใครก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยจูงมือกันไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะแต่งมันยากไงแต่งมันยากมันมีขั้นตอนกแต่งไม่ยากยังไงแล้วล่อไปกว่าแต่ดง,งานต้องเป็นแสนแล้วใช่ไหมเช่าสถานที่อาหารจริงจริงแล้วเนี่ยการแต่งงานนง่ายนะนบีนบีนบีบอกว่า การแต่งงานที่มันจะมีบารากามีความจำเริญเนี่ยนบีบอกว่าไอซารูฮ uh um ูมาอูนัตันก็คือการแต่งงานที่มันง่ายในขั้นตอนปฏิบัติสู่ของ่ายมาฮัดง่ายแล้วก็การดําเนินการง่ายไม่ใช่มากง่ายนะหมายถึงว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรลนะ่ะไม่อลังการจนเกินไปไม่ใช่ไปขอก็อยากนะจะไปขอก็อโหไอ้นี่นก็อ่าเนี่ยเอ่อจะเรียกอย่างเท่าไหร่ใช่ไหม อ๋อก็คงก็เอาเอาพอๆกับพี่ๆน้องๆมันน่ะอย่างละยี่สิบอันนี้กลับบ้านเลยแนบเลยมันจะเอาเอาความสามารถที่ไหนมาล่ะนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องคํานึงถึงความเป็นจริงด้วยเพราะต้องอย่าลืมว่าแต่งงานให้ง่ายบาราการในชีวิตมันจะเกิดถามว่าถ้าแต่งแบบเนี้ยไปแต่งงานเสร็จก็ไปนั่นแหละทำงานหากินก็เอาไปใช้นี่เพราะฉะนั้นหลักการของศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้แต่งงานส่งเสริมให้แต่งงานเพราะฉะนั้นนบีบอกงนี้ท่านนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วยสี่ปัจจัยเราเคยได้ยินนะ ที่ปัจจัยที่ท่านนบีบอกตุนกาหุนมาระอาตุลีอาตบายนิมาลิฮาวะลิฮัสซาบิฮาวะลิจามาลิฮาวะลิดีนีฮานบีบอกสี่อย่างผมแปลเป็นไทยที่มันเป็นสำนวนเลยก็แล้วกันว่ารูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนานบีบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยสี่ปัจจัยนี้รูปสวยแน่นอนอ่ะต้องถามถามผู้ชายเนาะชอบสวยๆปะ ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวโดยหลักแล้วก็คือสวยเนี่ยมันจะเป็นที่สังเกตก่อนใช่ไหมก็ให้ดูหน้าได้นะถึงแม้จะปิดหน้าเวลาจะแต่งงานกันจริงๆถ้ามั่นใจว่าจะสู่ขอเข้าจริงเขาให้ดูหน้าก่อนนะไม่ใช่เปิดมาจะจะหมูแหวงอย่างเงี้ยไปคืนก็ไม่ได้แล้วด้วยใช่ไหมเขาให้ดูหน้าก่อนได้นะดูหน้าได้นะแต่ว่ารูปสวยรวยทรัพย์รวยทรัพย์ก็คือมีฐานะเนาะมีฐานะแล้วก็ตระกูลดีตระกูลดีตระกูลดังเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักแต่เนบีไปทิ้งท้ายสุดท้ายนะ นบีบอกว่าฟัสฟั a บิ i าติด d din t a r i b a า y a d a ท่านจงได้รับชัยชนะกับผู้หญิงที่มีศาสนามิฉะนั้นมือของพวกท่านจะเปื้อนฝุ่นอันนี้คือความหมายของอดี้แต่ความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าถ้าไม่หาคนที่มีศาสนาชีวิตวุ่นวายตลอดละครับเพราะอย่าลืมว่าแต่งงานไม่ได้อยู่แค่วันสองวันใช่ไหมส่วนใหญ่เราเราเวลาแต่งงานแล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะอยู่กันกี่วันเราต้องหวังว่าหลังจากแต่งงานอยู่กันตลอดใช่ไหม อยู่กันให้ตายไปข้างหนึ่งอ่ะอันนี้คือเป้าหมายของการแต่งถ้าเรียกแต่งเพื่ออยู่ไม่ได้แต่งเพื่อยาถ้าแต่งเพื่อยาเนี่ยมันอาจจะกําหนดมาแล้วอ่ะนะแล้ะแต่งเพื่ออะไรเพื่อให้เพราะส่วนใหญ่เราแต่งเพื่อจะให้อยู่กันตลอดแต่ว่าไอการที่มันจะอยู่ตลอดมันย่อมที่จะต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาสุขภาพปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีตามมาอยู่แล้วแหละเพราะนั้นเวลามันมีปัญหาเนี่ยถ้าเอาคนที่ไม่มีศาสนามันจะแก้ปัญหาแบบคนไม่มีศาสนาถ้าเราไปเอาใครก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตเขาก็จะมีวิธีีคคิดแบบนนไมม่ศาาส เราจรึงต้องเอาคนที่มีศาสนาไงทั้งผู้ชายจะไปเลือกผู้หญิงและผู้หญิงจะเลือกผู้ชายก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะต้องเป็นผู้และถูกเลือกอย่างเดียวไม่ใช่นะนบ,บีให้ให้วิธีวิธีเลือกเอาไว้เหมือนเหมือนกันผู้หญิงน่ะถูกถูกเลือกด้วยสีปัจจัยแต่นบ,บีเน้นอันสุดท้ายแต่ผู้ชายเนี่ยนบีบอกงี้อิดาคาตับะอิไลกุมันตัรดานดีนาหูวะคุลก้าหูฟะเจวิจูหูเมื่อใครก็ตามที่มาขอลูกสาวจากท่าน และเขาคนนั้นเป็นคนที่ท่านพอใจในศาสนาและมารยาทของเขาฟอเซลวิวหูแต่งได้แล้วแต่งได้แล้วหมายความว่าไงหมายความว่าเอาสองปัจจัยนี้เป็นเกณฑ์แต่ถ้าหากว่ารวยด้วยหล่อด้วยอ้าวอันนี้แจ็คพอตอันนี้แจ็คพอตไม่ว่ากันแต่หลักๆเอาสองอย่างนี้ถามว่าทำไมเอาสองอย่างนี้เพราะต้องอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเอาคนที่รวยมีโอกาสจนได้ไหมถ้าไม่มีศาสนาโอ้นี่ยุ่งนะหรือเอาคนที่หลอ่อเดี๋ยวอีก มมไม่เกินสิปีเดี๋ยมันกระแกแล้วนะเพราะนั้นแต่ถ้าเอาคนที่มีศาสนาปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าเอาศาสนามาแก้เพราะแน่นอนอยู่ๆนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีเรื่องกันบ้างอ่ะมันก็ต้องมีข้อบาดหมางใจกันบ้างไม่ไม,ไม่สบายใจกันบ้างแต่ว่าเวลาเรามีศาสนากันทั้งคู่เราจะคิดแบบคนที่มีศาสนาแล้วเอาอิออาสลามมาแก้ไขปัญหานี่คือวิธีนี่คือวิธีคิดเพราะนั้นถึงบอกว่านี่คือหลักการของศาสนา,สสนาถึงบอกว่าคนจะแต่งงานกันน มันถึงต้องมีความเชื่อเดียวกันไงเพราะนั้นเราถึงเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะตั้งคาถามว่าทําไมจะแต่งงานกับมุสลิมถึงต้องเปลี่ยนศาสนามันคือกติกาของเราวันนี้ถ้าคุณจะแต่งกับคนของเราคุณต้องยอมรับกติกาของเราเขาอาจจะบอกว่าเอ้าของเขาไม่เห็นมีกติกาแบบนี้เลยเอานนกติกาของคุณไงถูกไหมกติกาของคุณคือไม่มีกติกาแต่กติกาของเรามีกติกาไม่มีเอาลองดูนะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าความเชื่อคนละอย่างมันจะอยู่กันได้ไหม ไอคนนึงกราบไหว้อะลรเห์อีกคนหนึ่งกราบไหว้ทุกอย่างไอคนนึงเลือกที่จะกินเอาของที่ฮาลานเข้าเข้าร่างกายอีกคนหนึ่งกินทุกอย่างแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมไม่มีทางจะอยู่กันได้เพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมก็เลยต้องมีกติกาของเรานั้นในอันกรานเองอัลอ์จึงบอกว่าไงอัลอ์บอกว่าอย่าได้แต่งงานกับหญิงที่ปฏิเสธจนกว่านางจะศรัทธาแล้วก็บอกว่าว่าละอามาตุนมุมินาตุนถ้าหญิงที่ศรัทธาดีกว่านางเหล่านั้นซสอีก แม้ว่าว่าเราอาจะวัดกุ่มแม้ว่านางเหล่านั้นจะทําให้พวกเจ้าพอใจก็ตามแน่นอนนี่ยถ้าเรามองนอในในทั่วๆไปอ่ะคือสวยแต่งตัวดีมันก็โอเคแหละก็เป็นจุดสนใจแต่อากีดามันคนละอย่างกับเราเนี่ยอันกุรานึงเปรียบเทียบว,ว่าท้าจริงที่ศรัทธาดีกว่าคนประเภทนี้ซะอีกแต่ถ้าเขามาเป็นผู้ศรัทธาไม่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกัน,นเลือกผู้ชาย ก็ให้แต่งงานกับใครแต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาที่ศรัทธาและอันุรลานก็เปรียบเทียบว,ว่าอับดุลมุมินุนเนี่ยบ่าวที่ศรัทธาและเป็นทาสเนี่ยดีกว่าดีกว่าผู้ชายที่ปฏิเสธแม้ว่าเขาจะหล่อเหลาขนาดไหนก็แล้วแต่นั้นถึงบอกว่าถ้าเราเอาอิสลามให้กับลูกๆแลหลานของเราเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาอิสลามให้เขาเขาก็จะคิดไปตามกระแสผู้หญิงก็ต้องหาผู้ชายหล่อผู้ชายก็ต้องหาผู้หญิงหล่อโดยเขาไม่สนใจหรอกว่าจะเข่งคัดศาสนาจะมีศาสนาไม่มีศาสนาเพราะว่า เวลามันถูกหล่อหลอมด้วยกับกับค่านิยมของสังคมแล้วเนี่ยมันทุกคนก็ก็จะไปเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเป็นมุสลิมเป็นคนที่ศรัทธาเราจะถกปลูกฝังมาอย่างนี้ว่าท้ายที่สุดเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้ครับใช่ไหมการแต่งงานของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้ตายแล้วต่างคนต่างไปไม่ใช่เพราะอยู่ในดุนยานี้เราก็หวังว่าเราจะไปครองคู่กันต่อในในสวรรค์ของลอสุบฮานอัวตอาตลาถ้าเขาก็เป็นมุมินเราก็เป็นมุมินนะอย่างเงี้ยมันก็จะไปกันได้แต่ถ้าหากว่า คนละชื่อต่างต่างความเชื่อคนละแนวทางมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไม่ได้หมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งมันอาจจะมีการหย่าร้างก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะหลักการศาสนาก็วางเอาไว้อีกเหมือนกันถ้าอยู่กันไม่ได้จริงๆยื้อกันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ก่อนที่มันจะแยกจากกันเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนอีกเยอะเลยนะไม่ใช่ว่าแต่งวันนี้อีกสามวันต่อมาอะไรนะหย่าเพราะว่าอยู่กันไม่ได้ไม่ใช่มันจะต้องมีมีมีการประนีประนอมกันจนถึงที่สุดแล้วอะ เพราะนั้นเวลาแต่งงานเนี่ยเขาจึงถึงต้องให้มีมีอะไรมีพยานเยอะๆเ,เพราะพยานเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะอุ้ยเลิกไม่ได้เว้ยโอ้โหน,นี่ถ้าเลิกเนี่ยเป็นไม่รู้กี่สิบคนต้องไปตอบคำถามมันต้องถามแน่ทำไมเลิก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 เนี่ยเราไม่ไหวตอบเพราะนั้นเออไม่เป็นไรงั้นต้องสบัตดิกันไว้ <S <S แต่ถ้ามันยื้อกันไม่ไหวจรงิงๆอันนั้นเขาก็อนุญ,ญาตให้หย่าได้แต่ก่อนจะหย่าเนี่ยเขาก็ตั้งเพราะนั้นผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลา ใครก็ตามที่ไปเป็นไปเป็นอะไรนี้ไปเป็นสักขีพยานในวันที่เขาแต่งงานเนี่ยในวันที่เขาจะหย่ากันช่วยไปเคลียร์ให้หน่อยนะเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยเวลามันเกิดเรื่องระหว่างสองกลุ่มเนี่ยถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสามีกับภรรยาจะมาคุยกันเองรู้เรื่องไหมไม่รู้แล้วครับเพราะตอนนี้มันไม่คุยกันแล้วเพราะไม่คุยแล้วใครต้องคุยเถะทางนันหากกรมมมินอาหรีฮีวหากกรมมามินอะหรีฮาแปลว่าญาติของสองสองฝ่ายเข้ามาปณีปนอมหน่อยได้ไหม เขาถึงบอกว่าเวลาแต่งงานเนี่ยมันจึงต้องให้ทุกคนได้รับรู้แล้วเวลาเกิดเรื่องเกิดปัญหาก็ให้ให้คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพยายามเคลียร์ให้ถึงที่สุดแต่ถ้ามันอยู่กันไม่ได้จริงๆศาสนาก็ไม่ได้ยื้อขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นก็ทำยังไงอัตตลากุมารตานฟาอิมซาคุณบิมาอารูฟินเอัตัสีคุณบีอาซานตอลักอนุญาตให้สองครั้งตอลักอนุญาตให้สองครั้งหมายความไงเอวไม่ใช่ตอลักษมีสามเหรอสามหรือสองสามหรือสอง อนุญาตให้สองครั้งแปลว่าสองครั้งนี้ยังคืนดีได้อ่าแต่ถ้าสามเมื่อไหร่บ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันเพราะนั้นสองครั้งเนี่ยหลักการยาเขาจึงให้ไว้กับใครให้กับผู้ชายใช่ไหมถ้าให้กับผู้หญิงกได้ยากกันทุกวันแหละใช่ไหมด้วยการที่ใส่ใจคอที่เราสร้างมามันเป็นอย่างนั้นแหละบางฉันยาบางบางทีอ้าวเดี๋ยวเข้ามาซื้อผัดไทยมาฝากอ่าโอ้ก็หลอลืมงั้นฉันยาบางได้ไปแล้นหนึ่งตลากเห็นไหมล่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นแบบเนี้นะ ราะหลักการศาสนาเนี่ยแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะระวังเยอะหน่อยโอ้โหกว่าจะได้มาหมดไปหลายแสนอยู่นะใช่ไหมจะไปอะไรนะขอโทษนะกูยามึงอย่างเงี้ยโอโ้มันมันก็จะพูดได้เนี่ยมันคิดแล้วคิดอีกไนงะโอ้โหหมดหมดไปหลายแสนพอแตาถ้ายาแล้วถ้าไปแต่งใหม่เียคงจะเจออีกหลายแสนไม่เอาลนะมันก็จะมีการสวัดิอดทนกันเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องถึงบอกว่าเวลาแต่งงานเขาถึงต้องให้มีพยานรับรู้เยอะๆมันจะได้เป็นแรงดึงกันเอาไว้ แล้วก็ให้เกิดความอดทนแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็บานใครบานมันไม่ว่ากันเพราะนั้นการศาสนาคือจึิงได้บอกว่าเวลาจะมีคู่ชีวิตให้เลือกคนที่มีความคิดเดียวกันมีหลักการเดียวกันแปลว่าเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันน่นแหละนะเป็นผู้ศักษาเหมือนกันแต่ว่าะจะสวยจะรอจะรวยอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งถ้าได้แบบครบเพอร์เฟกทุกอย่างอันนั้นแจ็คพอตดใช่ไหมสมมุติว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงได้อะไรนะรวยด้วยรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนามุตตะได้ยินนะมาัลอง ขอบคุณเอาล้อให้เยอะอ่ะแปลว่าได,ได้ได้ครบทุกอย่างเลยหรือผู้หญิงได้คู่ชีวิตมีศาสนาด้วยแล้วก็มีมารยาทดีด้วยสังเกตนะว่าเวลาผู้ชายเขาเอาสองอย่างทาไมรู้ไหมเพราะสองอย่างเนี่ยมันคุมทุกอย่างแลวนะสองอย่างเนี่ยคุมทุกอย่างฮะดิษบทึงท่านนบีถูกถามว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุด ท่านนาบีบอกว่าตักวะลอหัวฮุสุนคุลุกตักวายำเกงต่อรอและมีมารยาที่ดีเห็นไหมสองอย่างเองนะแล้วมันก็มาสอดคล้องกับสองอย่างที่ที่เขาจะามาแต่งงานกันเนี่ยแหละเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าเวลามีมีมีคนมาขอลูกสาวแล้วเป็นคนที่มีมารยาทดีศาสนาดีแต่งเลยแต่งเลยเพราะอะไรเพราะนั่นเข้าเงื่อนไขแล้วแต่ถ้าหากว่ารวยด้วยรอด้วยทมดุลินละอ่าอันนี้อันนี้แจ,จ็คฟอดใช่ไหมเมื่อกี้บอกอ่าก็คือขอบคุณเอาล้อให้เยอะเพราะว่าอ่าแต่ว่าสองอย่าง ที่เน้นมั่งหน้าก็คือศาสนากับมารยาทและยอย่างเดียวยางอื่นมันก็ตามมาเองมาชีวิตคู่เนี่ยมันต้องอหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะตามมาหลังหลังจากการแต่งงานนะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอาเราเองก็ได้เราเป็นเกณฑ์ก็ได้ไอ้วันที่เราแต่งงานเนี่ยเรารวยกันหรือยังยังบางคนเนี่ยยังเงินเดือนไม่กี่พันด้วยซ้ําวันนี้แต่งงานแล้ววันนี้เป็นไงโอ้วันนี้วันนี้มีหลายๆอย่างแล้วเห็นไหมนั่นแปลว่าทุกอย่างมันมาหลังจากการแต่งงานแต่มันนั้นเริ่มต้นให้ถูกเลือกคู่ครองให้ดี เพราะว่ามันจะมีจะมีอะไรล่ะครอบครัวของเราก็จะเป็นครอบครัวที่ที่เป็นเป็นครอบครัวมุสลิม啊จริงๆเขาเรียกครอบครัวที่มีศาสนาจริงๆแล้วก็เวลาเลือกเนี่ยถึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะโฟกัสว่าผู้ชายเนี่ยเลือกผู้หญิงเพราะเพราะว่าโดยหลักมันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกอะนะเวลาใครมาขอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครมาขอก็เอาได้เลยอะเราก็ดูก่อนเนี่ยว่าใครมาขอเนี่ยเขามีศาสนาไหมเขาอะไรไหมเขาเขาเขาผ่านกติกาไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ย อย่าอย่าไปวางมาตรฐานไว้เยอะบางคนวางมาตรฐานสมมุติว่าคนที่จะเป็นเจ้าบ่าวคนที่จะมาเป็นสามีฉันคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตกับฉันเนี่ยตั้งไว้สิบข้อจะเอาให้ได้ทั้งสิบข้อเลยเหรอเอาเอาว่าผมเคยแนะนำกับน,นักเรียนเพราะผมผมสอนนักเรียนมปลายมปลายก็โตหน่อยพอจะรู้เรื่องบอกว่าสมมุติว่าจบไปแล้วเนี่ยจบมหกไปแล้วไม่อยากไม่ไม่อยากเรียนหนังสือแล้วไปบอกยอ่ยอเลยย่อไม่ไม่อยากเรียนหนังสือต่อแล้วอยากแต่งงานแล้วอยากแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้น วางมาตรฐานสมมุติวางไว้10ข้อได้สัก5ข้อก็แต่งได้แล้วเราแต่งกับมนุษย์นะไม่ใช่แต่งกับอะไรกาจะเอาแบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเอามันไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์ยังไงอ่มันไม่มีใครภาษาอังกฤษเขาบอกอะไรไงนะเขาบอกว่า n o b o d y is perfect แปลว่าไม่มีใครเพอร์เฟกใช่ไหมทุกคนก็มีจุดบวกร้อของตัวเองเพียงแต่ว่าเวลาแต่งงานแล้วเขาก็ต้องปรับเข้าหากันจูนข้อหากัน นี่คือลักษณะของคนที่เขาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคืออะไรที่พอจะ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 ,จะยอมกันได้ก็ยอมกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นคนที่แต่งงานถามว่าที่เราอยู่กันมาจนกระทั่งอายุกันเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ก็อะไรที่มันยอมได้ก็ยอมมันไม่ใช่ของการเอาชนะเขาเรียกทักษะชีวิตคู่ใช่ไหมทักษะชีวิตคู่มันก็คือการการยอมกันใ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 นหลายๆอย่างเพื่ออะไรเพื่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมันไม่นั่งมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกันเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เข้าใจเพราะทจางนบีบอกเงี้น,นบีบอกว่า ผู้หญิงอะถูกสร้างมาจากอะไระกระดูกซี่โครงซี่โครงมันตรงหรือมันงอก่อนมีซี่โครงใครตรงมีไหมไม่มีนะซี่โครงมันต้องงอ,อใช่ไหมนั่นแสดงถึงอุปนิสัยของผู้หญิงเขาว่าเขาเป็นคนขี้งอนเขาเป็นคนอะไรนิดๆหน่อยเขาจับทุกรายละเอียดนบีจึงบอกว่าจงมีความสุขบนความโค้งงออันนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องฉลาดที่จะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ร่วมกัน คืออันไหนอันไหนอันไหนมองข้ามไปได้ก็มองข้ามเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากมายอะนะก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านแตู่้หญิงก็จะเก็บหมดเลยนะเก็บทุกรายละเอียดก็ปกติฮนะนั่นคือลักษณะของผู้หญิงไม่ว่ากันเขาถึงได้บอกว่าถ้าเราอยากได้ของดีราคาถูกส่งผู้หญิงไปซื้อถูกไหมไปห้างอ่ะใช่ป่ะผู้หญิงอะ่ะเวลาไปห้างเราไปยินเลือกอันนี้สิบเจ็บาทยี่สิบห้าตะตัง์อันนี้สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ้ยอันนี้ถูกกว่าเว้ยใช่ไหมแต่ถ้าให้ผู้ชายไปซื้อล่ะ หย shorts, hoe, ok ิบหย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 ิบใส่ขคใส่ใส่ตะก้าจ่ายตังกลับบ้านซื้อมาเอาซื้อมาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮ์สร้างมาบนบนบนบริบทที่มันต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาให้เราอยู่ร่วมกันเพื่อมันจะได้พัฒนาพัฒนาครอบครัวพัฒนาให้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 ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ที่มันสมบูรณ์ด้วยกับหลักการของอันอิสลามเพราะนั้นจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรายึดหลักการของศาสนาไว้นะครับต่อมาก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ย เมื่อกี้บอกถึงบทบาทของเราว่าเอาละคนที่เป็นพ่อบ้านเลือกคู่ครองให้ดีพอเลือกคู่ครองเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหมายมั่นต่อมาว่าเมื่อมีภรรยาแล้วอยากมีอะไรต่อมาพอแต่งงานเอาง่ายคนที่แต่งงาน,นยอยากหลังหลังจากแต่งงานแล้วอยากมีอะไรทายาทอยากมีลูกพอมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาแบบอิสลามด้วยเหมือนกันปูพื้นด้วยกับหลักการของาศาสนาและพอมาดูในหลักการของอิสลามอัลลอฮ์บอกยูซ um um ีกุมุลลอฟีอัลลาดีกุม เอาล้อสั่งเสียกับพวกเจ้าในเรื่องของลูกหลานแปลว่าวันนี้เรามีลูกมีหลานก็ต้องทําไมต้องให้เขาอยู่ในหลักการของอันอิสลามต้องให้อิสลามกับเขานั่นแหละไม่ใช่มีแล้วก็เอาเลยคิดเอาเองเลยแกตามสบายฉันปล่อยพลาดแล้วนั่ะยิ่งถ้าบอกว่าหลายๆคนนะหลายๆคนเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่เด็กวันนี้เป็นวัยรุ่นแล้วก็หวังว่าเขาจะคิดเองได้ปรากฏว่าเขาก็คิดได้ คิดได้ก็คือว่าเขาไม่สนใจอิสลามเลยเขาไม่สนใจเราเลยเขาไปอยู่กับความคิดอะไรที่มันมันมัน,ม,นมันหล่อหลอมเขานี่ไงเพราะเราปล่อยพระนันอิสลามไม่ได้ให้เราทําแบบนั้นเรามีลูกมีหลานเราก็เลยต้องทําไมตีกรอบให้กับเขาและจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเด็กเล็กๆอ่ะเอาเราเราหลายคนเนี่ยเป็นเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่แล้วแหละนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาคิดเองเป็นไหมเขาคิดในมุมของเขาแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่คิดด้วยประสบการณ์ ว่าถ้าทําแบบนี้มันจะมีผลร้ายแบบนี้ทําแบบนี้มันจะมีผลดีแบบนี้แต่เขาไม่ได้เห็นด้วยไงเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าในวันที่เขายังไม่ได้เห็นด้วยและเขายังไม่พูดย่งไงเขายังไม่กล้าหือกับเราอ่ะคุมไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเขาโตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเนี่ยไอ้ช่วงที่เขาหือกับเราได้อ่ะถ้าเขาคิดเองได้แล้วอยู่ในกรอบที่ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันหลุดออกจากนอกกรอบไปเมื่อไหร่อันนี้แหละเราจะลําบากละมันเคยเกิด ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นนะในปัจจุบันมันก็มีหลาย,ลายผม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 เป็นครูสอนสอนสอนสามัญด้วยนะมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากจากสภาพของของของนักเรียนที่มันสะท้อนถึงความเป็นไปของครอบครัวเขาจากที่ว่าหลายๆครอบครัวก็เด็กที่ที่มาแล้วมันจะแสดงออกในภาคปฏิบัติของเขาไงทั้งการเรียนที่ตกทั้งกิริยามรารย,ยาททั้งวิธีคิดทั้งคําพูดคาจาพอย้อนกลับไปพวกเอ,อเขามีปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแมอ่ต่างคนต่างอยู่ อะไรประมาณนี้มันก็คือสิ่งที่แล้วก็พอไปดูแล้วอ้าวบางคนมาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แข่งขัดกับหลักการของอิสลามมันคือเป,เป็นปัญหาที่มันมาออกที่เขาไงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราก็ต้องหลอ่อหลอมให้ดีวันนี้ทุกคนมีโอกาสในการที่จะดูแลดูแลลูกหลานของเราก็ดูแลเขาให้ดีและศาสนาก็วางหน้าที่ให้กับเรานะเมื่อกี้ผมบอกตนะั้งแต่ต้นทางแล้วว่ามันคือมัสอูลิยะมันคือความรับผิดชอบที่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องไปยืมตอบคําถามต่อหน,น้าลอสุบะฮานอห์อัลละเรา,ารเรานะี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตอบเยอะแยะเลยนะ เยอะแยะเลยนะครับอันแน่นอนละอะไรเรื่องแรกก็คือเรื่องนรรมดเราต้องตอบแล้วหลังจากนั้นเขาจะถามสารพัดเรื่องเลยถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมจะเอาอะไรไปตอบกับเขาล่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องที่เป็นอะไรนะลูกหลานของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาทําเราก็ต้องมีส่วนรวมรับผิดชอบด้วยถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราดูแลเขาอย่างดีปกป้องหงมมาอย่างดีแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันไปอะไรนะไปออกนอกลูกนอกทางเองอันนี้ก็ถือว่าหมดหน้าที่เราแต่ถ้าเราบอกว่าเราเราบอกว่าก็ก็เตือนมันแล้วแนะนํามันแล้ว มันต้องย้อนกลับไปต้นทางว่าเราดูแลเขาอย่างไงเพราะนั้นโดยหลักการของศาสนาเนี่ยเราจะต้องประคบประงมเขาก่อนท่านนบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลลฮซลแมจึงจึงได้สอนให้เราได้ดูแลลูกๆใช่ไหมนบีใช้คําว่าจงใช้ให้ลูกๆของพวกท่านทําการนมาดเมื่อเขาอายุได้เจ็ดขวบและจงตีเขาหรือทําโทษเขาเมื่อเขาอายุได้สบสิบขวบถ้าเขาไม่ทําแปลว่าไหแปลว่า เรื่องหลักที่เราจะต้องสอนเขาคือสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้ได้วันนี้ถ้ามีลูกต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์สอนให้เขารู้ว่าใครคือพระเจ้าของเขาวันนี้เนี่ยแล้วผมผมทำเสร็จแล้วว่าผมผมสอนกุฎานด้วยนะตอนเย็นผมผมสอนทุกรุ่นนะล่ะผู้ใหญ่ผมก็สอนเด็กผมก็สอนวัยรุ่นผมก็สอนก็กําหนดไว้เรื่องหนึ่งว่านหมาดถ้าเล่นในละหมาดคือตีอย่างเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าทาไมต้องถูกตี แต่เขาก็กำลัง,ลงบอกกําลังสอนให้เขาจําว่าเขากําลังยืนต่อหน้าอาลัลเหรอเขากําลังเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเขากําลังยืนเพื่อทําการอิบารัต่ออัลาีหัลุบฮฺแต่เราพันเขาเล่นไม่ได้แต่ตอนนั้นถามว่าเขารู้เรื่องไหมเด็กเล็กๆเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกเพราะนั้นนบ,บีถึงบอกว่าให้มีการอะไรเคี่ยนตีได้ทําโทษได้เพราะช่วงนี้เขายังไม่ได้รับรู้คือคือเขายังไม่เข้าใจเราก็ฝึกเข้าไปแต่เวลาเขาโตแล้วเนี่ยเวลาเขาโตแล้วเนี่ยเราแค่บอกเขาก็ทําตามได้แล้วเพราะฉะนั้น นบีจึงสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้เราจรึงต้องต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ต้นนะฮะว่า,เ,าเวลาเขาเขาเริ่มเขาเริ่มจําความได้สอนให้เขารู้จักในเรื่องราวของาศาสนาสอนให้เขารู้จักคุ้นชินกับคําว่าลาอิลาฮิลลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสุลลลอฮ์สอนให้เขารู้จักกับพระเจ้าของเขาคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาสอนให้เขาเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลอฮุอะไรวะซัลลัมแล้วก็สอนให้เขารู้จักในการจะเลือกกินอาหารที่ฮาลาลหรือไม่ฮาลาล ถ้าเด็กเล็กๆจะเลือกยังไงอะแล้วก็ฝึกเขาง่ายๆผมเคยบอกกับเด็กๆว่าเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อก่อนจะซื้ออะไรก็ตามพลิกดูนิดนึงมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตาฮาลานไหมถ้ามีซื้อได้ถ้าไม่มีอยากกินขนาดไหนอย่าเพิ่งซื้อเพราะเราไม่รู้มันฮาลานไมหมฮาลานเนี่ยฝึกเขาแบบเนี้ยแล้วเด็กๆเ,เ,เด็ก่ถ้าเราฝึกเขาอย่างเงี้ยเขาจะจํานะเขาจะจําไปดูได้เวลาเข้า,ขา,ขาปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งดูก่อนเลยไม่มีนี่หว่าเอาไว้ก่อนไม่มี แต่ว่ามันสับกันไหมมันสลับก,กันกับผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่หลายคนเป็นไงหยิบเลยซื้อมาเอ้าไม่มีตาหารนี่หว่าดูดูปะไม่เป็นไรไม่มีหมูกินได้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าตกลงไอทิมักง่ายเนี่ยเด็กหรือผู้ใหญ่เด็กนะเขา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 ,เขานั่นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาถูกอะไรล่ะถูกปลูกฝังมาจากครูก็ดีจากจากจาก,จากผู้ปกครองก็ดีแต่ว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยแพ้แพ้เด็กนะ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีมีอะไรนะมีมีมีกติกาแบบนี้เท่าไหร่หลายคนเนี่ยกินต้องใช้คําว่ามักง่ายด้วยซ้ําแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยเขามีฮาลานตัวใหม่ใช่ไหมฮาลานตัวใหม่อิสลา,ามทานได้เคยเจอไหมฮาลานตัวนี้มีเกลือเลยนะเออิสลา,ามทานได้เราไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาไม่รู้หรอกกติกาของเราเป็นยังไงเขารู้อย่างเดียว,วทำไมมีหมูกินได้ไอเราก็เลย เราก็เลยใจง่ายอ๋ออิสลามทานได้เออทางเงาินซื้อเป็นไงล่ะก็แสดงว่าเราเนี่ยไปแสดงความมักง่ายให้เขาเห็นเขาก็เลยบอกอาถ้าอย่างนั้นอิสลามทานได้เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายคนเนี่ยหลายคนก็ไปยืนซื้อแล้วรู้ได้ไงเป็นมุสลิมก็คุมหัว <laughs> ขาคุมหัวมันชัดเจนอยู่แล้วเนะเาะวันนั้นถึงบอกแต่ถ้าเราให้อิสลามกับเขาเนี่ยเขาจะคิดมากกว่านั้นมีฮาลันไหม มีฮาลัานไหมถ้ามกีก็ยังมีคนรับรองให้เราอะนะยังสบายใจได้ว่าเออเอาละมันยังมีคนรับรองให้แต่ถ้าไม่มีฮาลานน่ะไม่มีฮาลานก็อย่าเพิ่งไปกินมันแล้วก็สอนลูกสอนหลานของเราใน,ใ,นในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยกินข้าวรับทานอาหารให้กินด้วยมือข้างขวาเพราะนาบีบอกไงนบีบอกว่าลาตะกูลูบิชิมานไฟนชัยตอนยะกูลูบิชิมานท่านทั้งหลายอย่าก,กินด้วยมือข้างซ้ายเพราะชัยตอนมันกินด้วยมือข้างซ้ายเราก็บอกสอนให้เด็กกินด้วยมือข้างขวาแล้วก่อนกินต้องอยังไงบิสมินละกล่าวนามขออล นี่คือสิ่งที่มันเป็นมารยาทแล้วมันเป็นอิบาดะที่มันจะต้องเริ่มต้นให้ถูกเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการสอนแบบนี้แล้วเราเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข่งคัดกับเขาแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่อะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วบางทีก็ไม่ต้องบิสนะนะสุดท้ายแล้วก็ไปยืนซื้อไอ้น้ำอะไรเนี่ยที่เขาขายกันอยู่เนี่ยอะไรเพราะว่าอ่าเพราะว่าเพราะว่าก็ก็แขกขายอยู่ <laughs> ก็แขกขายอยู่ ออพอแขกขายก็แขกซื้อมันก็ออกมันก็พอดีกันแล้วไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีเตือนเอาไว้อย่างนบีบอกว่าเป็นหน้าที่ของ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 บรรดาพ่อๆทั้งหลายนะฮักกุนวาลัดอะลาวาลิติฮิไอวัชินาอิสมาฮูวายวัชินามุรดิอาหูวายวัชินาอาดาบาหูท่านนบีบอกเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะต้องทําให้กับลูกๆคือตั้งชื่อให้ดีหาแม่นมดี แล้วก็สอนมารยาที่ดีวันนั้นวันนี้ถึงบอกว่าจะมีลูกสักคนนี่ก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะลงทุนเยอะเหมือนกันลงลงลงทุนในเรื่องของอะไรในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วต้องลงทุนในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ด้วยว่าเราต้องต้องสอนเขาในหลายๆอย่างตั้งชื่อให้ดีนะตั้งชื่อเวลาตั้งชื่อก็ช่วยช่วยหาความหมายนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นจะเป็นอะไรนะจะเป็นภาระครูแนวลูกลูกศิษย์ผมพอถามชื่อ ชื่อแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจารย์อาจารย์พอจะบอกได้ไหมเออครูก็สอนภาษาหลับมาหลายปีแล้วลครูก็บอกไม่ได้เหมืมอนกันเพราะบางคนเอาเพาะอย่างเดียวไงเพราะเอาเพาะอย่างเดียวมันก็เลยไม่รู้แปลว่าอะไรแต่เขาอาจจะมีความหมายดีดีนะแต่โดยหลักแล้วก็คือว่าตั้งชื่อดีเพราะอย่าลืมนะทุกครั้งที่คนเรียกชื่อมันคือดูอาให้เราไงถ้าไปตั้งชื่อประเภทแบบไอ้ไแอบบ้เแปบบ็ดไอ้ไก่วันวันก้ากล้าแบกบ้าบกล้าบคุยไม่รู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่คนเรียกมันก็คือการขอดูอาให้เราเขาถึงต้องใใหห้้้ตังชื่อดี ตั้งชื่อให้ดีหาแม่นมที่ดีอันนี้ถ้าคนอาหรับสมัยก่อนอย่างนาบีก็มีแม่นมใช่ไหมคนอาหรับเนี่ยโดย,โดย,โ,ดยโดยวัฒนธรรมเขาก็คือว่า,เ,าเวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแม่นมเนี่ยเอาเอาไปเลี้ยงเอาไปไปไป,ไปดูแลแหละไปดูแลก็ให้ค่าจุงค่าจ้างว่ากันไปแต่เรานี่ไม่ต้องหหลกแม่นมเรานี่แหละแม่นมเรานี่แหละเพราะตามหลักศาสนานเนี่ยนมแม่เนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วการดูการการอะไรนะการประคบประงมเนี่ยสองปี เฮาไลนีกามีไลนีหรือมันอารอด้อยู่ติมมารอดอัลเอาอัน,น,นกน่อนเอนนนาเราบอกว่าการให้นมบุตรจะสองปีเต็มสองปีเต็มแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้เนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักถึงเดือนไหมที่เหลือก็ฝากไว้กับวัวแล้วใช่ไหมถึงว่าโตมามันมันถึงทําไมมันดื้อเอาดื้อเอามันกินนมวัวเยอะอไงไม่ไม่ได้กินนมแม่สักเท่าไหร่ว่าเพราะว่าแม่กลัวเสียทรงกับไม่ให้กินละกินนมวัวแล้วกันแก่กินนมกระป๋องไปอ่ามนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทำไมจะดื้อว่างะนะเพราะนั้น ตามหลักศาสนาคือว่าให้กินนมแม่แล้วก็มาดูลงเออตามหลักการแพทย์เป็นยังไงเขาก็ให้กินนมแม่ต้านมีภูมิต้านทางโรคอะไรต่ออะไรแล้วเราก็บอกว่าไงเราโอ้นี่อิสลามสอนทั้งหมดแล้วเห็นไหมอิสลามสอนอาแล้วเราเอามาทำหรือเปล่าอิสลามสอนก็จริงแล้วเราเอามาทำไหมอย่าภูมิใจว่าอิสลามสอนอย่างเดียวแล้วเราก็มาไดเอามาทํแเราอย่างนั้นไม่เอานะครับทีนี้สอนให้จักอัลลอฮ์สอนให้รู้จักนบีอันนี้สําคัญสอนให้ให้รักนบีสอนให้ใใหห้้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ซึ่ง สอนให้จกักัลร้อนเนี่ยเดี๋ยวร้อไม่รักนะถ้าทําแบบนี้ล้อไม่รักนะปลูกฝังเขาไปเรื่อยๆบอกแล้วว่าเล็กๆเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ปลูกฝังจนกระทั่งเขาเขาซึมซับพอเขาซึมซับตอนนี้เขาจะเข้าใจพอเวลาเขาเริ่มเรียนรู้เริ่มเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นมันก็จะโดยอัตโนมัติอ่านกุรอานสอนให้เขาอ่านกุรานอ่านกุรานนี่ก็สําคัญสอนให้เรียนรู้ในเรื่องของกุรานสอนให้เป็นคนที่มีมาราย,ยาทสอนให้รู้จักในการให้สลามสอนให้รู้จักในการในการเขาเรียกมีสัมมาคารวะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม แทบจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยน้อยมากเริ่มหายไปทุกทีเพราะเขามองว่าคนเท่ากันหมดก็ไม่ได้ว,ว่าก็คนก็เท่ากันนะใช่ไหมล่ะคนมันเท่ากันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเท่ากันแต่เอาล้อให้ให้อะไรล่ะให้สถานะของแต่ละคนต่างกันนั่นแปลว่ามันจะต้องมีการเคารพและให้เกียรติกันตามสถานะที่พึงจะได้วันนี้ถ้าเราเป็นลูกเราต้องต้องให้การยอมรับหรือให้เกียรติพ่อแม่ ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเมตตาคนที่อายุน้อยกว่านี่หลักศาสนาเลยครับหลักศาสนาเลยอิสลามสอนเราบอกว่าอิสลามเนี่ยมันครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตอยู่แล้วมันไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่สอนทั้งระบบของชีวิตเพราะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังลูกของเราเรื่องของจริยามารายาทด้วยและถ้าหากว่าลูกเป็นลูกสาวต้องสอนให้คุ้นชินกับการคุมพิยาบเด็กนะเด็กเมันกะ็แปลกนะเด็กๆน่ะสอนให้คุมพิยาบแต่พอโตมาไม่บังคับหลายๆบ้านเป็นอย่างนั้นนะพอโตมาเนี่ยอา้า ไม่ไม่คุมออกออกจากบ้านไม่คุมเหยียบแต่เล็กๆเนี่ยโอ้โหเราซื้อเหยียบกันหลายหลาย,ลายสารพัดส,สีเลยนะให้ดูน่ารักดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอโตมาเรากลับปล่อยปะละเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นความขาดทุนจริงนะครับฝึกให้เคยชินกับการทําอิบาดะฝึกลูกๆให้เคยชินกับการทําอิบาดะโดยเฉพาะเรื่องของละหมาดอย่างที่บอกเรื่องละหมาดเนี่ยมันต้องเป็นอิบาดาที่ที่เราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ต้นเวลาเขาโตมาเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเขาจะ จะเข้าใจแล้วแล้วก็ยินดีปฏิบัติแต่ก็บางคนก็อย่างนี้นะเราหนักดูแลกันมาดีๆงี่แหละขนาดว่าดูแลดีๆอย่างเงี้ยเวลาถึงเวลาละหมาดยังต้องทาไมยังต้องแงะเลยใช่ไหมยังต้องแงะเลยแล้วถามว่าถ้าไม่ได้ดูแลกัน,นตั้งแต่ต้นนะ่ะมันจะสนใจละหมาดไหมล่ะแล้วละหมาดเป็นอิบาด้าที่สําคัญยังไงอ่ะเป็นอิบาด้าที่มันจะต้องอยู่อย,อยู่อยู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเราตลอดนะ่ะผมเคยสอนเด็กเกียนนะนะว่าเวลาให้เราเขียน เขียนไว้ที่ห้องนอนก็ได้ไม่นามาตเท่ากับเป็นคนชั่วจะได้เกิดความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าขาดนามาตแปลว่าเราชั่วเอาอย่างนั้นเลยล่ะเอาก็ใช่เพราะถ้านามาตครบเขาให้เราเข้าสวรรค์แต่ถ้านามาดไม่ครบเขาให้ลงนรกลงนรกเนี่ยคนดีหรือคนชั่วล่ะมันก็ต้องคนชั่วแหละคนดีเขาห้ลงนรกอยู่แล้ว ราะนั้นถ้าหากว่าละหมาดไม่ครบอย่าได้หวังเข้าสวรรค์ของเราสุบฮานะหูวตาลาฝึกเขาแบบนี้สอนเขาแบบนี้ในอันกุรานอัลละในในฮะดิษของท่านอบีจึงได้มีการพูดถึงเรื่องของใช้ให้ละหมาดเมื่อเจ็ดขวบลําโทษเมื่อสิบขวบแล้วก็มีการแยกที่นอนนี่คือระบบของอิสลามที่วาง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 ระเบียบทุกขั้นตอนของชีวิตเพื่ออะไรอ่ะเพื่อยกยกระดับของเราเนี่ยให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองทีนี้ต่อมาก็คือวบาแนะนํา ในเรื่องของการครบเพื่อนด้วยเวลาเขาโตมาได้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 ได,ได้อายุช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนําเขาในเรื่องการครบเพื่อนการครบเพื่อนก็มีผลใช่ไหมครับเอาเราเองก็ได้เออเขาบอกแต่งงานกับใครเนี่ยชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมเราแต่งกับใครคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันมันต้องมีอะไรที่คล้ายๆกันคล้ายกัน,กนเฉยๆนะแต่ถ้าเหมือนกันทุกเรื่องนะ่อยู่กันไม่ได้นะแกก็งกฉันก็งกอยู่กันได้ไหมไม่ได้มันจะต้องมีบางอย่างที่เหมือนบางอย่างที่ต่างเพื่อจะได้อยู่กันได้ทีนี้โดยเฉพาะเพื่อนเนี่ย มีอิทธิพลมากๆากนบ,บีบอกว่าให้เลือกในการที่จะคบเพื่อนเพราะเพื่อนจะมีบทบาทกับชีวิตของเราถ้าเพื่อนคนนั้นเป็นคนมุตไดาย,ยินเป็นคนมีาศาสนาเป็นคนที่เข่งข้า,าศาสนาเราก็จะพลอยเป็นคนดีไปด้วยถามว่าถ้าเราอยู่กับคนละหมาดไอ้นี่ถึงเวลาไปละหมาดถึงเวลาไปละหมาดแล้วเราอยู่กับมันตลอดเราจะรอดไหมเราไม่รอดแรอกครับเราก็ต้องไปละหมาดกับมันนั่นแหละเหมือนกันแต่ถ้าไปคบกับไอ้คนที่มันขี้เหล้าเมายาดื่มเหล้าเล่นการพน,นันแล้วก็อยู่กับมันตลอด เราจะรอดไหมไม่รอดแหละครับยังไงก็เหมือนกันยังไงก็เหมือนกันนบ,บีจึงเปรียบเทียบว่าการคบเพื่อนดีกับไม่ดีเขาจึงเปรียบเทียบเหมือนคนขายน้าหอมใช่ไหมกับคนที่เป็นช่างตีเหล็กซึ่งเราก็จะเห็นความต่างน้ําหอมคือหอมอ่ะเราคบคนขายน้ําหอมไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์เดี๋ยวมันก็ให้หดียาเราบ้างอ่ะเดี๋ยวไม่งั้นก็อาจจะเอาไปหน่อยนึงมันก็มีกลิ่นติดตัวเรามาเหมือนกันกับไอ้คนที่เป็นช่างตีเหล็ก มันก็จะมีควันไฟติดตัวเรามาเหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบของท่านนาบีนั่นเองว่าเราครบคนเนี่ยมันก็จะมีผลกับกับกับชีวิตของเรากับการดําเนินชีวิตของเราเพราะนั้นเลือกในการที่จะคบเพื่อไม่ให้ไม่อะไรล่ะไม่ไม่ให้เรานั้นพลาดโอกาสในการที่จะเป็นคนดีนั่นเองและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูแลลูกยังไงต้องให้ความยุติธรรมนะท่านนาบีบอกว่าฟัตตะกุลละวะวะวะดิลูใบเอัลาดิกลม พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงเอาล่ะนะและจงให้ความเท่าเทียมในระหว่างลูกๆแล้วอาจจะมองเป็นเรื่องปกติบางคนไม่ไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ําแต่มันมีผลนะเราเคยเห็นข่าวที่ผ่านมามากมายนะที่ลูกมันอะไรนะ,ขะเขาเรียกมันเหมือนเหมือนกับเขาเรียกมัน,ม,นมันฝังใจสุดท้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่มีฆ่าพี่น้องก็มีเพื่ออยากจะเอามารดกอะไรต่ออะไรแต่ว่ายังยังไม่ได้ข่าวว่าเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละถ้าเป็นมุสลิมอะไรนี่ก็โอ้ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วนะเพราะนั้น แต่ว่าโดยโดยความรู้สึกแล้วมันมันมันมีเกิดขึ้นกันได้เราเองก็เหมือ,อางงานกันลองดูแล้วกันว่าอะไรนะพี่น้องเราบางทีก็กรู้สึกว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรักไอ้คนนี้มากกว่ารักไอ้บังมากกว่ารักไอ้น้องมากกว่าแต่ว่าบางทีไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยบางคนทําใจได้กับบางคนจะผูกใจเจ็บพอผูกใจเจ็บปัญหามก็ตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยามจึงสอนเราว่ายัางไงมีลูกรักลูกไหมรักรักเท่ากันได้ไหมไม่ได้หรอกครับรักเท่ากันเนี่ยทำาจทำยากแต่สแสดงออกให้เท่ากันได้ไหม ได้ถ้าแสดงออกนีเรื่องของจิตใจอะ่ะมันอยู่ข้างในรักคนนี้มากกว่าเพราะมันเขาเชื่อฟังดีเข,เ,ขเขาเขาเขาเข่งคัดดีไอ้คนนี้มันโอ้โหเราปวดหัวตลอดแต่ไอ้การแสดงออกมันต้องเท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วมันจะได้ไม่มีปมในใจไม่งั้นโตมาแล้วเป็นปัญหาแล้วก็เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีมาฆ่าเรายุ่งเลยนะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนข่าวที่มันออกอะ่ะและที่สําคัญหนึ่งประการก็คือว่าขอดูอาเยอะ ขอดูอาให้ลูกๆเราเยอะๆอ,อย่าไปแช่งนะไม่พอใจยังไงก็อย่าไปแช่งอย่าไปสาปส่งอย่าไปแช่งอย่าไปด่าเพราะปากของเราคือพ่อแม่ขอดูอาการการการพูดในทางที่ดีเอาละรับดูอาถ้าแช่งก็มีสิทธิ์รับดูอาเหมือนกันเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็คือลูกเราก็ขอดูอาให้เขานี่คือนี่คือวิธีการในการที่จะประคบประงมลูกของเราซึ่งแน่นอนว่าเราก็ควรที่จะต้องเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นคนที่จะดูแลพ่อแม่ของเรา แล้วก็ดูแลลูกๆของเราเพราะเราเนี่ยแน่นอนเราทุกคนมีสองสถานะอยู่แล้วแหละนะครับใช่นะมีสองสถานะนะเป็นลูกอันนี้แน่นอนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะนั้นวันนี้นใครเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่หรือใครเป็นทั้งสองอย่างก็ทําหน้าที่สองอย่างามาดูถ้าหากว่าเราเป็นลูกต้องทําหน้าที่ยังไงบ้างเมื <últ im itch> ่อกี้พ่อพ่อพ่อแม่แล้วนะลูกต้องทําหน้าที่ยังไงบ้างล่ะลูกก็มีหน้าที่นะ ลูกก็มีหน้าที่อย่าเอาความคิดในยุคปัจจุบันมาใช้ที่บอกว่าพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกลูกไม่มีหน้าที่เลี้ยงพ่อแม่นี่คือความคิดป,ปัจจุบันนะครับอันตรายด้วยแล้วมันกําลังหล่อหลอมเยาวชนของเราหลายๆคนเนี่ยมันถึงก้าวร้าวไงหลายๆคนกล้าที่จะต่อต่อปากต่อคาใช่ไหมหลายหลายคนก,กคล,าลานก้าที่จะเถียงพ่อแม่และไอาการที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันคือสัญญาณหนึ่งหัวเกรยามะในไฮดิสตันบี ถ้าเรายังจํากันได้ที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีใส่ชุดขาวมาเลยลาอยู่รออะลรลฮิอัสลุสซาฟัดไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่มีใครรู้จักชายคนนี้มาถามนาบีถามแบบคนสนิทอ่ะเอาเขาชนเขานาบีเกยกันนบีเลยแล้วเรียกนบีว่าไงยามุฮัมมัดโอ้หมุฮัมมัดทุกคนก็ยิ่งแปลกใจเลยว่าใครอะ่ะมาเรียกนบีแบบนี้เพราะปกติแล้วคน,นเวลาจะเรียกนบีเขาเรียกได้ว่าไงนะยารอซูลอัลลอ์โอ้รอซูลขอัลลอฮ์แต่คนนี้ไม่ยามุฮัมมัดทุกคนก็เฮ้ยใครอ่ะ แล้วถามนาบีถามสารพัดอย่างถามอะไรบ้างอัคบิรนีอานินอีมานบอกฉันหน่อยสิอีมานคืออะไรนบีก็ว่าไปอีมานคืออันตุมินาบินละก็คืออีมานมีกี่ประการละ่ะห้าหรือหกหกประการอ่าท่านเวลาถามล้วยังตอบยังตอบได้นะเพราะตอบเสร็จปุ๊บนบีบอกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าสอดักแต่ท่านพูดถูกทุกคนก็ยิ่งตกใจงงใหญ่เลยว่าปกติแล้วเนะี่ยถ้ามาถามแสดงว่าไม่รู้แต่ถ้า ถามแล้วบอกว่าท่านพูดถูกแสดงว่าไอคนถามเนี่ยรู้ไม่รู้รู้อถามอีกอักบิดนีอานินอิสลามบอกฉันหน่อยสิว่าอิสลามเป็นยังไงบอกฉันหน่อยอิสลามเป็นยังไงนบีก็บอกเลยอิสลามคือการปฏิญาณตนการนมาดการถือสิลอดการจ่ายซะกะอะไรก็ว่าไปครบห้าประการสอดักตะท่านพูดถูกคนก็ยิ่งงงใหญ่เลยอ่าตกลงแล้วเขามาถามแสดงว่าเขาต้องรู้สิแล้วพอถามต่อมาอักบิดนีอานินเอียสานบอกในี่ยเอสานคืออะไรมาหุนอียสานอียสานคืออะไร เอซานแปลว่าอะไรเอซานเขาก็แปลว่าคุณทำใจริยธรรมใช่ไหมเดี๋ยวผมแปลให้ใหม่เอซานแต่ว่าที่จะมีตอบก็คือเอซานคืออันตาบุดัลลอฮ์กับอันนกาตารอฮูฟะอิลลัมตะกุนตารอฮูฟะอินนอฮูยารอกะการทําอิบารัดเสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นท่านพูดง่ายๆเอซานคือเอซานคือสํานึกเสมอที่เรามีว่าอัลลอฮ์เห็นเราอยู่ตรงไหนคิดอะไรทําอะไรไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์เห็นพอสํานึกอย่างนี้การทําความชั่อไหมไม่กล้ากล้าดื่ม อะไรนะของไม่ดีไหมไม่กล้ากล้าซื้อหวยไหมหวยรู้จักหวยใช่ไหมฮะมุสิ <laughs> มมีเล่นหวยไหมไม่มีนะ <laughs> ไม่มีมั้ง <laughs> ไม่มีมั้งนะแต่ว่าเคยเห็นเคยเห็นใส่โต๊ะพกสารบัญด้วยอ่ายืนยืนหน้าแผงหวยวันนี้เอาอะไรดีตรลงมีไม่มีมีนะเราไม่โรคสวยนะบอกแล้วไม่โรคสวยเพราะว่ามุสิมที่เป็นแบบนี้ก็มีเยอะเพราะมีเยอะเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันอะไรล่ะช่วยกันตักเตือนนะนะ คือก,การตักเตือนม,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 มีมีมีหลายแบบนะตักเตือนเนี่ยไม่อาจะไปตักเตือนเขายัางไงไม่รู้จักเขาทีหรือว่ารู้จักเัาว่ามันคนะรุ่นกันน่ะจะพูดยังไงเฮ้ยมันคันธุระไม่ใช่ไม่ใช่นะครับจําไว้นะว่าถ้าเราเห็นของชั่วเห็นสิ่งที่ไม่ดีในสังคมท่านอบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุลกาดอนฟัดอยู่เลยฮรูบียดีฮีนบบีบอกไว้าสามสเต็ปใครก็ตามที่เห็นความชั่วในสังคมให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือทําได้ไหมอ่ะแปลว่าเป็นผู้นํามีอํานาจเป็นเช่นเป็นพ่อบ้านอ่าเป็นพ่อบ้าน หรือเป็นอิหม,ม่ามเป็นผู้นําชุมชนเห็นคนในชุมชนเห็นคนในสังคมเห็นคนในครอบครัวทําตัวไม่ดีเรามีอํานาจนี่เพราะตําตแหน่งมันจะมาพร้อมอนาจอยู่แล้วได้ไหมอ่ะถ้าถ้าไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนี้สเต็ปที่สองทำยังไงอะไิลัมยัสเตียฟาบีลีซานี่ใช้ลิ้นได้ไหมหมายความว่าไงพูดคุยกันได้ไหมแนะนําได้ไหม เพราะว่าคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบคุยกันพอได้หรือถ้ามันคนละรุ่นอาจจะพออา,อาจจะหาคนที่รุ่นเดียวกันไปพูดคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุยกันไม่ได้มันมีอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่3ต้องได้แล้วนะถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วนะสะเต็ปที่3ยังไงฝายอิสลามยะสต็เตฟาบิกกลบิฮีถ้าไม่ได้ให้ใช้หัวใจละหัวใจแปลว่าอะไรฮะหัวใจก็คืออันดับแรกปฏิเสธต่อการการะทําของไอ้คนคนนี้และขอดุอาให้เขาได้รับทางนําเราทําได้ไหมต้องได้แล้วล่ะครับ พราะนบีบอกไอ้อันอันสุดท้ายเนี่ยเป็นอัฟุนอีมานเป็นอิมานขั้นต่ำสุดแล้วถามว่าเราเห็นคนชั่วเห็นคนไม่ละมานเห็นคนไม่ถือสีลดเห็นคนเล่นการพนันเห็นคนดื่มเหล้าเมายาที่เป็นพี่น้องเราเป็นญาติเราเป็นคนรู้จักของเราไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเลยเราเนี่ยโอ้โหอิมานอ่อนมากเลยนะต้องรู้สึกหนึ่งได้ไหมสองได้ไหมสามต้องได้ท่านหนึ่งกับสองไม่ได้นี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งแปลว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม อย่างน้อยดูอาให้เขาให้เขาได้รับทางนําให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่ามองว่าถุระไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวในโลกดุนยาใบนี้นะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวเปล่าเราถูกสร้างมาให้อยู่กับสังคมเมื่ออยู่กับสังคมมันจึงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อทดสอบเราว่าเราจะทําหน้าที่ยังไงเราจะทําหน้าที่ในการตักเตือนกันไหมอดีนุนนซีฮะที่เราเคยได้ยินกันน่ะศาสนาคือการตักเตือนแล้วเราเตือนกันไหมเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเฉยหรือเปล่าอย่าเฉยนะถ้าเฉยเนี่ย ไอ้นู่นชั่วหมดเลยทําความชั่วมันเลยเราเราเป็นคนดีอยู่บ้านเดียวอาสาบลงเราก่อนเลยอ่ะพะอันกรอนเราบอกวัตกูฟิตนาตัลาตูซีบันนัลละดีนารอละมูมิ่งคุมคอสะจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับคนชั่วเท่านั้นถ้ามันนั่นหมายความว่าถ้าคนดีในสังคมเฉยๆไม่อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใครจะทําอะไรก็ทําไปมันจะเกิดจากเราก่อนน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องอะไรต้องต้องอยู่แบบแบบแบบแคสือบ้างนะ อยู่แบบแค erm ่สังคมบ้างเพราะเราถูกสร้างมาให้อยู่กับสังคมนะให้อยู่ให้อยู่กับสังคมเพราะนั้นมุมินที่อยู่กับสังคมแน่นอนมันก็จะมีสิ่งต่างๆเรานี้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างแล้วอบียกย่องว่าเป็นมุมินที่เข้มแข็งกว่ามุมินที่แยกตัวเป็นอิสระไม่สนใจโลกไม่สนใจสังคมไม่อยู่กับใครเลยเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่เอาไม่อยากไปคุยกับเขาเพราะว่าถ้าไปคุยกับเขาเรากลัวเราเรารับคําพูดเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงล่ะอยู่กับสื่อบ้างอยู่กับคุยกับพักๆคุยกับข้างฝาไปแล้ว เพี้ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาสร้างเรามาเพื่อให้อยู่เป็นจามะอัเพราะนั้นพออยู่เป็นจามะอัปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็มีแหละแล้วมันเป็นบททดสอบเพื่อวัดอีมานของเราว่าเราจะเราเราจะปฏิบัติยังไงเพราะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมก็ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาต่างๆ,ๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแหละนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในในในการปฏิบัติตัวของของลูกลูกอะ่ะมันจึงต้องอยู่บนคันลองที่ศาสนากําหนดในอันคุรานเองเนี่ยเราบอกงนี้ ว่ากระดอรบุกอาลลาต้บุดอิลลาอียะหัวบินวาลีไดนอัสานานี่คือหน้าที่ของลูกละและอัลลอฮ์ได้สั่งเสียพวกเจ้าอย่าได้อิบะาดาต่อใครทั้งสิ้นเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นอย่าได้อิบะาดาต่อใครเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นราะนั้นต้องอิบะาดาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นยังเมื่อกี้ที่มาลิกาณนะมาเมื่อกี้เฉลยเลยก็แล้วกันที่มาถามนบีนะ่ะที่มาแต่งชุดขาวมานะ่ะนั่นคือมาลิกาเพราะหลังจากเขาไปแล้วนบะีถามมารู้ไหมน่ะใคร ั่นมาอะไรกัมามาเพื่อมาสอนศาสนาให้กับพวกท่านและหนึ่งในคําตอบอ่าหนึ่งในคําถามเนี่ยเขาถามมัอกี้ยังเล่าไปหมดใช่ไหมหนึ่งในคําถามถามว่ามัตัาซาวันกิยามะจะเกิดเมื่อไรวันกิยามะจะเกิดเมื่อไร่นบียิ้มยิ้มแล้วนบีก็บอกว่ามันมัสุนอันฮาบิอาละมินซาอินคนถามและคนถูกถามไม่มีใครรู้ดีกว่ากันหรอกแปลว่าไงลายะเลมุฮิลอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ถ้าง,งั้นเขาก็เลยบอกถ้าง,งั้นอัคบิดนนอันอัชรอติฮะก็หมายถึงว่า บอกหน่อยซิว่าถ้าอย่างนั้นอาลามะหรือเครื่องหมายของของวันกิยามามีอะไรหนึ่งในนั้นคืออะไรอันตาริดันอามาตุรบบัตตาฮาก็คือการที่ทาสหญิงให้กําเนิดนายของตัวเองมันก็ตีในหลายความหมายหนึ่งในความหมายก็คือว่าแม่ให้กําเนิดใครให้กําเนิดลูกที่ท,ที่ในเราคุณพ่อแม่ใกล้กิยม์มาอย่างทางนั้นมันก็ใกล้แล้วไงอ่าสัญญาณวันเกียร์มานะเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าลูกๆเนี่ยทำตัวไม่ดีในเราคุณพ่อแม่มันคือสัญญาณวันเกียร์มา ซึ่งถ้ามันยิ่งมากขึ้น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 แปลว่ากิยามัตมันใกล้มาแล้วมันใกล้มาแล้วแล้วไอ้กิยามัตที่มันใกล้มามันใกล้มาตั้งแต่วันที่นบีถูกส่งมาแล้วนะนบีถูกส่งมานบีบอกฉันเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะเพราะนบีท่านสุดท้ายแล้วไงไม่มีนบีมัลลานบีอยาบาด่ะไม่มีนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดอีกแล้วเพราะนั้นบบทบัญจัิของนบีมูฮัมหมัดก็จะถูกใช้อย่างันกิยามะแล้วก็นบีมุฮัมหมัดก็เป็นนบีท่านสุดท้ายใครมมมาาาาออ้้้งว่เเเปป็นน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 บบีีีีัพพยยยละะกกไไิแ ไม่มีแล้วนะเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วเพราะนั้นท่านนาบีก็จึงบอกว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นเป็นอัลามะฮ์วันกิยามะนี่คือสัญญาณมันเกียรมาถ้าลูกที่เนรคุณพ่อแม่ก็เตรียมตัวได้ว่าและที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าการเนรคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งผลกับชีวิตของเขาแน่นอนชีวิตก็จะไม่มีบราระกัดไม่มีความจำเริญและยิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกๆของเขาในอนาคตก็จะทำกับเขาแบบนั้นแหละ เพราะนั้นอันกุรอานจึงได้วางวางเขาเรียกวางวิธีปฏิบัติเอาไว,ว,าว้ว่าวะกดอดาราบ,บุกะอัลลาต้าบุดอิลลาอิยาฮุวาบินวาลีไดดีอัสานะอิมมายับลูกันนะอินดะกันกิว่าเอาอาฮัดุมาเอา,อากิลาหุมาฟลาตะกุลละมาอูฟหมายความว่าถ้าหากว่ามีใครคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนจากพ่อและแม่มาแก่ชารายอยู่กับเจ้าอย่าได้พูดกับพวกเขาได้คำว่าอูฟเด็ดขาดอันนี้เป็นคําพูดซึ่งมันไม่มีความหมายอูฟเนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่แสดงถึงอากับกิริยาที่ที่ที่ แสดงออกถึงการเขาเรียกอะไรนะอ่ไม่ให้เกียรติแล้วก็แสดงถึงความไม่พอใจไม่ใช่พูดด้วยนะนี่แค่ว่าทําท่าทางเฉยๆหรือว่าทําอากัปกิริยาชิชะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทาให้ให้พ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจนี่ก็ผิดแล้วนี่ก็ผิดแล้วเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงได้วางกรอบตรงนี้เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้ให้ลูกรู้หน้าที่ของตัวเองว่าคนที่มีพ่อแม่อยู่นั่นคือโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของเราซุบฮานอูวตาลาถ้าหากว่าดูแลพ่อแม่ให้ดี เลี้ยงดูเขาให้เหมือนกับที่เขาเลี้ยงดูในยามที่เรายัง,ย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 งแบเบอกไม่ลไรเขาขอดุอาเห็นไหมรอบบันอะรอบบิฟิลีวาลีวาดีได้ยาวว่าทำมากรรม,มรอบปาีานี้สกีรรโอ้อัล้อขอพงได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันให้กับพ่อแม่ฉันและเมตตาเขาทั้งสองเสมือนหนึ่งที่เขาเคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยอุทิแบบเนี้ยซึ่งเป็นดุอาที่ลูกต้องขอทุกวันขอทุกเวลาของการนมาดขอบ่อยๆทั้งในยามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และในยามที่พ่อแม่จากไปแล้ว ทั้งมีชีวิตอยู่และก็จากไปแล้วเพราะฉะนั้นดูอาเนี่ยถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเมื่อกี้ที่เราบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้จากลูกๆคือดูอาแต่ถ้าหากว่าลูกๆเนี่ยยังขอดูอาให้ตัวเองไม่เป็นน่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ดูแลเขาตั้งให้เป็นเด็กให้เป็นคนที่เข่งคัดกับศาสนามาตั้งแต่ต้นวันนี้อย่าว่าแต่เขาดูอาให้เราเลยดูอาให้ตัวมันเองมันยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรล่ะถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมันจึงมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําร่วมกัน พ่อทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวขอดุอาบ่อยๆด้วยเหมือนกันดุอาบทหนึ่งที่คุณพ่อจะต้องขอหน่อยอะไรนะรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวซุริยาตินากุรรตาอาจุนินวะจันนาลินมุตตะกีนาอิมามาแปลว่าโอ้คพิบาลของเราขอประงได้โปรดให้ภรรยาเราลูกๆของเราเป็นแก้วตาดวงใจคือเห็นแล้วสบายใจนั่นหมายถึงเขาอยู่ในหลักการของาศาสนาเขาเป็นคนที่เข่งคัาศาสนาเขาเป็นคนที่ทําอิบารได้ยอย่างสม่ําเสมอ เราจะได้สบายใจนี่คือสิ่งที่เราอยากได้เพราะนั้นสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องต้องปูทางให้กับเขาด้วยแล้ววันนี้เนี่ยลูกๆก็จะต้องทําหน้าที่ของการเป็นลูกที่ที่ดีลูกที่ซอแล้วด้วยเพราะอย่าลืมลูกที่ซอแล้วน,นั้นคือตัวช่วยที่ดีที่สุดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และสิ่งใดก็ตามที่ลูกวันนี้ทําให้กับพ่อแม่ในวันข้างหน้าลูกก็จะทําให้กับเขาแบบนั้นถ้าเป็นสิ่งด sure ีเออเราก็จะตอบแทนให้ด้วยสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเหมือนกับกลับมาให้เห็นว่าเขาเคยเนรคุณพ่่อแมยังงไ นี่คือสิ่งที่เราเราจะเห็นได้นั้นดุนยานี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราสุภาณอหัวตาลาตอบแทนยังไงทีนี้ในการทําความดีกับพ่อแม่เนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีการนอกจากดูอาแล้วก็ต่ออาการเชื่อฟังการให้เกียรติการดูแลเอาใจใส่แม้ว่าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามวันนี้เนี่ยหลายคนมาเป็นมุสลิมที่เราเรียกว่ามุอัลับใช่ไหมพ่อแม่อาจจะยังไม่ใช่มุสลิมถามว่าต้องเหลียวแลคนเหล่านี้ไหมต้องดูแลคนเหล่านี้ไหม ก็ยังต้องดูแลเพราะสถานนะเขายังเหมือนเดิมคือพ่อและแม่คือพ่อและแม่และเรายิ่งจะต้องต้องดูแลเขาและแสดงออกให้ให้มันชัดเจนมากกว่าปกติด้วยซ้าให้รู้ว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วอิสลามสอนอะไรกับเราสอนให้เราดูแลพ่อแม่ยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแน่นอนแหละเราก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะเข้าไปควบควบ,คบอะไรนะควบคุมกิจการให ควบกินกินจาก,การทั้งหมดเช่นเรื่องของอาหารการกินพ่อแม่ไม่ต้องยุ่งเดีย๋ยวฉันจัดก,การเองพะถ้าพะถ้าเราจัดการเขากินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเขาจัดการเราก็ต้องมมลุ้นอีกอะมันฮาลานหรือไม่ฮาลาน,ลานใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราทําให้เขาแล้วก็ถ้าหากว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพาไปหาหมอได้ไหมได้ไปดูแลเอาใจใส่กันได้ไหมได้ทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดเลยลมันแค่เรื่องของอากีดาเท่านั้นเองที่มันจะต่างกันอยู่แต่จะให้ดีไปกว่าน,นั้นคือขอดุอาให้เขามาอยู่ในหนทางเดียวกับเราแต่นนี้ได้ทุกอย่างเลย เราจะขอดุอาให้ร้อยยกโทษให้ก็ได้จะขออะไรได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ใช่มุสลิมเราขอได้ไม่กี่อย่างการขอให้ขอให้ร้อยยกโทษให้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมคนที่จะขอดุอาให้กันได้และให้ร้อยยกโทษเนี่ยต้องเป็นมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นเพราะนั้นเราก็ต้องต้องต้องอะไรขอดุดอาให้เขาเป็นมุสลิมก่อนและหลังจากนั้นจึงสามารถจะขอดุอาให้อลอยยกโทษให้กับเขาได้แล้วก็การที่ทําให้พ่อแม่สบายใจพอใจ เท่ากับเป็นการทําให้อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานั้นทรงพอพระทัยด้วยฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีจึงบอกว่าอริดอลลอฟีริดอนวาลีัดการพอพระทัยของลออยู่ในการพอใจของพ่อแม่วาสคาตุลลอฟีสักคาตินวาลีัดและการโกรธกิ้วของลออยู่ในความโกรธของพ่อแม่ด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักก็ต้องทําให้พ่อแม่รักเราให้ได้อยากถ้าหากว่าทําให้พ่อแม่โกรธทําให้พ่อแม่เกลียดแน่นอนอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาก็โกรธกิ้วเราด้วยเหมือนกันแล้วก็ทีี่่่สําาาคคัญอออกกยง็ืว ระหว่างพ่อกับแม่มันก็มีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันอยู่พ่อพ่อเนี่ยผู้ชายเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆคงคงไม่ต้องอะไรมากมายแต่แม่เนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของาศาสนาเนี่ยเขาให้ให้แคร์แม่มากกว่าพ่ออีกนะพ่อไม่ต้องน้อยใจนะในในในอันกรานาเราบอกว่าวสัสไตนันอินซานอยู่ว่าหรือได้ฮัมมัลละอุมูฮุวนันอัลาวานินสาเหตุที่ทําให้ลูกๆจะต้องแคร์แม่มากกว่าพ่อก็เพราะว่าความลําบากเนี่ยเขาอยู่ที่แม่เยอะกว่าไง ในอันกุรานเอาล้อบอกว่าเอาล้อได้สั่งเสียให้มนุษย์ทำความดีกับพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ที่ลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมอุ้มท้องลำบากเวละตั้งเก้าเดือนเจ็บตัวด้วยฉีดยาตรวจเลือดนู่นนี่นั่นประคบประงมดูแลจะไปไหนมาไหนก็อุ้ยอ้ายอยู่เป็นเวลา9เดือนพอคลอดแล้วทำยังไงปล่อยเลยได้ไหมยังไม่ได้อีกก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะ รู้เรื่องจนกว่าจะกินเองได้จนกว่าเห็นไหมสรุปแล้วเนี่ยดูแลกันยันยันยันแก่ไปข้างหนึ่งอะ่ะใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยถามว่าหลายคนที่อายุมากแล้วท่ายังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็ยังมองว่าเราเป็นใครอยู่ดีนั่นแหละเป็นเด็กยวนย่าข้ามเพราะเราคือลูกเขาไงเราคือลูกเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่ศาสนาสอนให้เราจะต้องจะต้องสนใจโดยเฉพาะแม่โดยเฉพาะแม่เพราะแม่แมเป็นผู้หญิงอะนะคาพูดคําจาต่างๆเหล่านี้ตะแปลกนะส่วนใหญ่ลูกๆอะผมเคยถามนักเรียน กลัวพ่อกับแม่พ่อกับแม่กลัวใครมากเอาเอาปกติทั่วไปกลัวพ่อถามว่าคุกคีกับพ่อเท่าไหร่เปล่าไม่เคยได้เจอกันหรอกแต่กับแม่นี่ยเราคนคนุ้นเคยไงพออะไรก็มะหิวข้าวมะทําไอ้นู่นมะทําไอ้นีน่เวลาเถียงก็เถียงมะได้แต่เวลากับพ่อไม่กล้าเถียงเถียงโดนหลังมือใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่กคน,คน,ค,นคนกันเองไงคนกันเองก็เลยค่อนข้างจะนั่นหน่อยแต่ว่าโดยหลักของศาสนาแล้วเนี่ยเขาสอนให้คนที่เป็นลูกๆเนี่ยดูแลแม่ให้เยอะในฮิดิษตบีว่าไง มันอะฮักุนนาสมีฮุสนิสฮหบัติมีคนถามท่านนาบีว่าใครคือคนที่ฉันควรจะต้องทำดีได้มากที่สุดนบีก็บอกว่าอุมม mm ูกาและหล,หลังจากนั้นใครอีกอ่ะอ mm ุมูกาหลังจากนั้นใครอีกอ่ะอ mm ุมูกาสามครั้งพอหลังจากนั้นอาบูกาพ่อเพิ่งจะมาครั้งที่สโอ้พ่อน่าน้อยใจนะแตอ่อย่างที่ว่าเมื่อตอนตอนน้นไงว่าอลเลาะให้บทบาทของคนที่เป็นแม่เนี่ยมากกว่าคนที่เป็นพ่อถามว่าลูกเนี่ยอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับพ่ออยู่แล้วแหละ ราะนั้นมีอะไรเนี่ยเขาตึกปรึกษาแม่ปรึกษาแม่ด้วยเหตุนี้เราจรึงต้องเลือกแม่ให้ดีไงเลือกแม่ที่มีศาสนาเลือกแม่ที่อยู่ในหลักการเพราะเวลาลูกมาปรึกษาอะไรเนี่ยเขาจะได้หาอิสลามสอนกลับไปไม่งั้นแล้วก็ยุ่งเดี๋ยเราไปเอาคนใครก็ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็กให้ความคิดความความเห็นที่มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นในภาพรวมครับก็สรุปเอาไว้ว่าทั้งพ่อแม่และลูกทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดนะครับและทุกหน้าที่ท่านอบีบอกแล้วว่าทุกหน้าที่ มัสอุลลอฮียัติฮิอัลลอฮ์จะสอบสวนในหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับก็าฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่าเ,าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ก็อินชาอัลลอฮ์ครับเราก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัทวที่มีอิสลามเป็นครอบครัวที่อยู่บนหลักการของาศาสนาก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวัสลอลลัลลอฮ์หัวละนบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลเมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฮ์วะะะบเราากตุ